บุญญาบารมีเนื้อสุดเก่งสั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาอย่าเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ทำปิดชิดได้ยินแต่คำเยินเย้อพวกกระจกสาพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธยาทำครอบงำครองเมืองของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากผักทองสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดิ์นาทิพย์ไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มาคือขอสักทีนาคิโยตินกิโยตินกิโยตินกิโยตินมาคือขอทรมานความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากผักทองสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันขอสักทีนาคกิโยติน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 มันขอทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วกันครับสำหรับวันนี้ครับรายการทางออกประเทศไทยเราจะมาคุยกันในเรื่องของดร.อภิวันเป็นหลักแล้วต่อด้วยเรื่องวิกฤตการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองครับตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลาครับอาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงษ์เลยนะครับแล้วในตอนท้ายรายการหรืออะไรก็แล้วแต่ครับดร.เพียรดินจะเข้ามาเสริมในรายการนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ผู้ชายสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็วันนี้ก็เราก็ต้องมาออกอากาศกันในช่วงนี้นะครับซึ่งธรรมดาก็ต้องออกอากาศกันตั้งแต่เมื่อคืนของประเทศไทยครับหรือว่าเช้าของอเมริกาก็เป็นกลางคืนของประเทศไทยแต่วันนี้เรากลับเปลี่ยนเวลามาเป็นกลางคืนของอเมริกาแต่เป็นเช้าของประเทศไทยนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ผมออกอากาศแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะต้องแยกย้ายกันนะฮะแยกย้ายจากครอบครัวของนะท่านอภิวันหรือว่าพี่เปียที่รักของเรานะครับแยกย้ายกันพี่เปียนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าพี่เปียนะฮะเพราะว่าผมกับท่านก็เรียกกันมาอย่างนี้ตลอด
ะครับด้วยความเคารพนับถือพี่เปียพี่แดงนะภรรยาของท่านจวนแล้วก็น้องเดียนะครับลูกสาวคนเดียวของท่านจวนตลอดเวลาก็ได้ร่วมกันนะครับดูแลกันจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านอภิวัตตั้งแต่พรุ่งนี้ผมเองก็ตั้งแต่วันนี้หลังจากออกอากาศเสร็จแล้วนะครับก็ต้องแยกย้ายจากครอบครัวของพี่เปียผมก็ต้องเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งพี่เปียภรรยาและลูกสาวก็จะต้องกลับไปประเทศไทยแผ่นดินแม่นะครับเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการผมได้รับฝากจากพี่แดงนะครับคุณรัชนีวิริยชัยบอกว่าขอช่วยบอกพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่รักและเคารพพี่เปียขอกราบขอบพระคุณทุกท่านพี่น้องคนไทยทั่วโลกขอบคุณที่มีจิตใจห่วงใยและก็รู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียพี่เปียไปครอบครัวของพี่เปียโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีพี่แดงพี่รัชนีที่อยู่ด้วยกันที่นี่และก็น้องเดียนะครับลูกสาวก็ฝากกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับประเด็นที่สองที่พี่แดงได้ฝากให้ผมมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องก็คือพรุ่งนี้จะนำศพของพี่เปียกลับบ้านพี่แดงฝากให้ผมบอกกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านว่าขอทำตามสิ่งที่พี่เปียได้บอกเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตว่าขอให้นำศพกลับไปทำบุญที่วัดที่บ้านวัดบางไผ่อย่างสงบเรียบร้อยไม่ต้องการให้เป็นประเด็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นภารกิจของท่านท่านได้ทำดีที่สุดแล้วจนถึงนาทีสุดท้ายและขอจากไปอย่างสงบและไม่มีความประสงค์ใดๆที่จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดกับใครทั้งนั้นพี่แดงฝากให้ผมได้ย้ำบอกพวกเราทุกคนที่รักบ่วงใยอาลัยอาวรณ์และเคารพพี่เปียว่าขอให้ช่วยกันนะครับไปต้อนรับศพที่วัดนะครับเพราะที่นั่นพี่เปียจะอยู่กับเราอีก7 วันและเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือใครเอาไปอ้างได้ที่จะบิดเบือนเอาเป็นประเด็นต่างๆที่จะทำให้ช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตที่พี่เปียได้อยู่กับเรานั้นเกิดความวุ่นวายก็ขอนะขอกราบท่านพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่รักขอให้ไปต้อนรับพี่เปียที่วัดกันนะครับนี่คือคำขอร้องครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะมาเข้ารายการหลังจากที่ผมออกอากาศเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ที่บอกว่าพรุ่งนี้จะกลับบ้านนั้นก็หมายความว่าเช้านี้เอกสารชิ้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ที่ออกข่าวกันไปต่างๆนั้นนะครับยังยืนยันไม่ได้มาตลอดนั้นก็เพราะว่ายังมีเอกสารสำคัญจากหน่วยงานสำคัญทางประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในเช้าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะลำเลียงนะครับร่างของพี่เปียไปสนามบินนะครับและคงจะออกได้ในช่วงบ่ายๆวันนี้ถึงประเทศไทยก็ช่วงเย็นๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะนำไปที่วัดบางไผ่ทันทีครับสำหรับที่มีการคาดการณ์กัน
นะครับว่าจะเกิดปัญหาถูกบล็อกนะฮะไม่ให้นำศพไปหรือจะดึงไปที่สถาบันนิติเวชอะไรต่างๆก็ขอเรียนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะยืนยันกับท่านได้แต่เท่าที่ดูที่ผ่านมาอันนี้ผมอยู่กับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งใครก็ตามนะจะไปอ้างอะไรอย่างไรนั้นผมไม่ทราบแต่เท่าที่ผมอยู่ดูในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับไม่มีนะครับไม่น่าที่จะมีปัญหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของไทยที่สถานทูตแม้กระทั่งทางทูตเองนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอันไหนจริงอันไหนเท็จผมพูดตรงไปตรงมาครับก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการนะพิสูจน์ศพหรืออะไรต่างๆไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆเลยครับและก็ที่ทำทั้งหมดนั้นที่มีคนไปอ้างว่าจะต้องไปพิสูจน์หรือว่านำไปสู่กองสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ศพอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าทำทุกอย่างที่ประเทศนี้และก็นะครับได้รับการรับรองยืนยันจากสถานทูตไทยแล้วขั้นตอนต่างๆจบสิ้นหมดแล้วไปที่โน่นเพียงแต่นะครับไปรับจากคาโก้และที่นั่นทราบข่าวว่าจะมีการเตรียมการนะครับดำเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเช่นนะครับการชำระคดีของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยออกจากสารระบบเพราะว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะทำกันที่นั่นเลยทุกหน่วยงานจะพร้อมกันที่นั่นเพื่อให้ทุกอย่างนะมันจบนะครับดังนั้นท่านที่คิดว่ามันจะมีปัญหาต่างๆนานานั้นผมยืนยันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาอะไรครับแต่ว่ายืนยันได้จากนะการประสานงานทั้งหมดการประสานงานทั้งหมดนะครับที่พี่แดงและลูกสาวนะครับได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าสถานทูตนะครับหรือแม้กระทั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับก็รับรู้ทุกอย่างนะผ่านทางเลขาและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือดังนั้นเรื่องที่จะไปทำโดยเฉพาะที่จะนะครับไปบล็อกนะร่างของพี่เปียไว้ไม่ให้พาไปทำศพนั้นผมคิดว่าจากข้อมูลที่ผมเล่าลำดับให้ท่านฟังทั้งหมดนี้จึงไม่น่าที่จะเป็นไปได้ผมไม่ได้ยืนยันนะครับแต่บอกให้ท่านได้รับทราบนะครับในรายละเอียดตามที่ได้นะได้รู้ได้เห็นมาทั้งหมดสำหรับใครจะทำอย่างไรและไปถึงประเทศไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นอันนั้นนะครับผมไม่ทราบครับแต่ทราบว่าขั้นตอนทั้งหมดที่เตรียมไว้เป็นอย่างนี้เมื่อถึงนะครับเมื่อถึงสนามบินนะเมื่อถึงประเทศไทยแล้วทุกหน่วยงานจะเข้ามาจัดการให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเพื่อที่จะนำร่างอันสงบของพี่เปียไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนะครับทุกฝ่ายก็ไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับและที่สำคัญที่สุดใครจะคิดอย่างไรใครจะทำอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายนะครับผมมีหน้าที่เพียงหน้าที่เดียวคือรับปากกับพี่แดงพี่เปียและก็ลูกสาวน้องเดียนะครับว่าจะช่วยออกอากาศตามที่นะพี่เขาได้ขอร้องไว้คือขอให้พวกเราไปรับศพพี่เปียที่วัดนะครับบางไผ่ด้วยความสงบเรียบร้อยเพราะสิ่งที่ท่านต้องการตอนนี้ก็คืออย่างนี้นะครับ
นั้นพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นๆท่านที่รอพี่เปียนะครับก็คงจะได้เจอกับท่านนะผมเองก็จะแยกย้ายกันกับครอบครัวพี่เปียตั้งแต่วันนี้พี่เปียกลับประเทศไทยผมไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับก็ต้องเร่ร่อนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะผมอยู่กันมาแทบทุกทวีปแล้วนะครับเหลือแต่อาลาสก้าที่ยังไม่ได้ไปอยู่แอฟริกาก็ไปอยู่มาแล้วนะเอเชียก็อยู่มาแล้วนะยุโรปอเมริกานะก็คงจะต้องนะก็วันนี้ก็ถือว่าออกอากาศเสร็จแล้วพี่บุตรชายผมก็ต้องขอเวลาทั้งเดินทางทั้งนะเตรียมการที่จะไปอยู่ประเทศใหม่ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับพี่บุตรชายครับแต่รับรองได้ว่าเมื่อผมเดินทางถึงเป้าหมายที่หมายนะครับคงใช้เวลาไม่กี่วันคงจะได้กลับมาเข้ารายการอีกเพราะวันนี้เราติดต่อกับทางอินเทอร์เน็ตมันง่ายนะครับก็ถือเป็นการนะผมก็ได้พบกับพี่เปียครั้งสุดท้ายก็ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้อยู่กันในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพมีอิสระภาพนะครับนี่คือกำหนดการต่างๆที่พี่เปียนะครับและก็ครอบครัวเขาฝากมือไว้สำหรับนะส่วนตัวผมจะพูดเรื่องพี่เปียเนี่ยอีกครั้งหนึ่งหลังจากสิ้นงานศพแล้วนะครับพี่บุตรชายครับผมครับหลังจากผมย้ายออกจากประเทศนี้ไปแล้วคืนนี้ผมเดินทางนะครับครับแล้วก็คงไม่กี่วันหลังจากงานศพแล้วเราจะคุยในรายละเอียดต่างๆระหว่างที่ผมอยู่กับพี่เปียที่นี่และที่คบกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่นะครับก่อนนปก.ซะอีกนะเราก็คงจะคุยกันได้ในนะหลายๆเรื่องที่พี่เปียได้เล่าให้ฟังเมื่อมาถึงที่นี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับสำหรับ นะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีคนนำไปเป็นประเด็นโจมตีอะไรต่างๆผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ติดใจใครจะมากล่าวหาว่าผมไม่มีความรู้ผมเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆนั้นอันนี้ผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าการที่จะด่าผมหรือกล่าวหาผมอะไรอย่างไรอย่างนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่มีความรู้จะบอกว่าเป็นพวกโฆษณาชวนเชื่อก็เหมือนวันนี้เขาไปออกนะว่าเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพวกบ้าคอมมิวนิสต์นะแล้วก็เมื่อสองสามวันนี้ไอ้คนที่ด่าผมก็บอกว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์มาพูดเรื่องประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยผมให้ผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเอาเองผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปโต้ตอบหรืออะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรของบุคคลอย่างนี้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยผมเห็นมันผิดปกติและวันนี้นะก็จะได้พูดความจริงกับท่านนั่นก็คือนะการที่ผมออกอากาศนะบอกว่าได้ทราบข่าวว่ามีการส่งนะครับด็อกเตอร์พิวันไปรักษาตัวในอเมริกาแล้วซึ่งประเด็นนี้หยิบยกมาโจมตีผมนะครับว่าเป็นคนนะดูถูกท่านผู้ฟังมั่งอะไรบ้างสารพัดและก็ทั้งท่านที่ผมได้บอกไปแล้วอธิบายไปแล้วคราวที่แล้วก็ยังมาโจมตีนะไปโจมตีตามเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ต่างๆแม้กระทั่งนะในสกายนะซึ่งทราบข่าวมาก็มาจากนะบุคคลคนหนึ่งที่นำเข้ามาแล้วก็มาโจมตีผมในเรื่องนี้นะอ้างว่าดูถูกประชาชนนะคนฟังเท่านั้นจะไม่พอครับจริงๆแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ประเด็นมาอยู่ที่ว่าพยายามที่จะโจมตีผมว่าไม่มีความรู้ว่าโฆษณาชวนเชื่อพูดมา8ปี9ปีแล้วนะโฆษณาชวนเชื่อนะนำไปเปรียบเทียบกับด็อกเตอร์เพียงดินเพื่ออะไรตาอะไรต่างๆนะครับบอกแล้วว่าจะว่าผมไม่มีความรู้อะไรนะเชิญได้นะผมไม่เคยแสดงตัวว่าผมมีความรู้อะไรนะครับผมจัดรายการทำรายการนะผมพูดเรื่องนะระบอบพูดเรื่องการเปลี่ยนระบอบชี้เป็นเรื่องทางออกประเทศไทยเลยผมทำมาตลอดและก็ไม่ใช่เพิ่งมาทำ 7-8 ปีนี้ด้วยต่อสู้มาติดคุกติดตารางมา2ปีในเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะทำมาหมดแล้วครับ
ดังนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะไปแก้ตัวหรือไปพูดแก้ต่างอะไรให้ตัวเองเลยไม่มีแต่ประเด็นที่ต้องพูดอีกครั้งวันนี้ก็เหตุผลนะครับและรายละเอียดที่ทำไมที่จะต้องออกข่าวว่านะส่งตัวด็อกเตอร์พิวันไปรักษาตัวในอเมริกาท่านคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อวันแรกที่มีการนะนำตัวด็อกเตอร์อภิวันไปรักษาตัวในโรงพยาบาลและคนที่นำตัวไปก็คือผมและกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะครับเป็นคนรับตัวออกจากโรงแรมนะที่ท่านพักและก็พาไปส่งโรงพยาบาลและก็ได้ดูแลกันมาตั้งแต่วันนั้นแต่หลังจากนะที่พี่เปียได้เข้าโรงพยาบาลหมอก็นะให้เข้า ICU นะครับแล้วก็พี่น้องเราโดยเฉพาะคนสำคัญสำคัญที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็ได้รับรู้รับทราบข่าวก็หลุดออกไปจนถึงนะครับหนังสือพิมพ์ต่างๆในประเทศไทยแล้วก็นะครับพอข่าวออกไปปั๊บเนี่ยกลายว่าในฟิลิปปินส์นี่ก็ปั่นป่วนหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพี่เปียผู้ใหญ่นะที่ให้ความช่วยเหลือพี่เปียทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และก็ที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศเราคุยกันเราประชุมกันครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะมันจะนะหนึ่งจะทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศนี้ซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับพี่เปียซึ่งต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเป็นการป้องกันนะหรือเรียกว่าเราป้องกันหรือว่าต้องมีการจัดระบบความปลอดภัยให้กับพี่เปียและญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่จะเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพี่เปียที่ดูแลพี่เปียอยู่ทั้งผมทั้งครอบครัวเขาทั้งหมดก็ประชุมกันก็มีมตินะครับไม่ใช่มีมติครับก็ตกลงกันว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับอันดับแรกเนี่ยจะต้องออกข่าวว่านะครับนำผู้ป่วยคือพี่เปียเนี่ยนะครับไปรักษาตัวในอเมริกาด่วนนี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองนะครับลบชื่อออกจากคนป่วยของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลที่นี่มีการติดต่อเข้ามาหลายสายทั้งสายลับแต่ละต่างๆเนี่ยเข้ามาหมดนะครับแต่ก็นะครับไม่มีชื่อพลเอกอภิวันอยู่ในประเทศนี้ต่อไปนี่คือระบบความปลอดภัยครับนะครับและใครจะไปเยี่ยมนั้นจะต้องให้ภรรยาและผมเนี่ยแหละครับนะจะต้องภรรยาผมและก็มีบุคคลที่อยู่ในประเทศนี้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ดูแลอนุญาตก่อนและในโรงพยาบาลก็มีหน่วย security ประมาณ20กว่าคนครับที่ดูแลเรื่องนี้กันอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดนั้นวันนี้มีคนเพียงคนหนึ่งคือคนของคุณยิ่งลักษณ์และคนของคุณแดงเยาวภาที่ใช้ชื่อนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ไปโพสต์ด่าผมอยู่ด้วยความที่ไม่พอใจที่ผมวิพากษ์วิจารณ์นะคุณปูยิ่งลักษณ์คุณแดงเยาวภานะครับนี่แหละครับอ้างว่านะโกหกหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะครับดูถูกประชาชนเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมบอกแล้วไอ้คนอย่างนี้ผมไม่ไปเสวนาด้วยนะครับแต่พูดเรื่องนี้ให้ละเอียดเพราะทุกอย่างขั้นตอนมันจบหมดแล้วและภารกิจผมนะครับที่ผมนะต้องทำนั้นในประเทศนี้ก็จบแล้วผมจะต้องเดินทางนะออกจากประเทศนี้ด่วนแล้วก็นะครับผมได้เดินทางออกหลังจากที่ออกอากาศแล้วเราก็ไปนะครับถือว่าทุกเรื่องวันนี้สิ้นสุดแล้วนะครับในประเทศนี้นี่คือรายละเอียดนะครับผมแจ้งให้พี่น้องคนไทยและทุกคนได้รับทราบเอาไว้สำหรับใครต่อไปจะเอาไปด่าอะไรอย่างไรนั้นนะครับเรื่องทั้งหมดมันสาวกันได้รู้กันหมดแล้วแหละครับว่าใครเป็นใครที่ออกมาด่าผมนั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกครับ
คือคนที่บ้าปูเชียปูนะฮะเชียเจ๊แดงเชียปูซึ่งจริงๆแล้วผมวิพากษ์วิจารณ์นั้นผมวิพากษ์วิจารณ์บอกแล้วนะว่าคุณปูยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนของประชาชนนะเราเลือกเข้าไปและก็พวกเราเนี่ยนะครับแม้กระทั่งชีวิตเลือดเนื้อก็เสียสละให้กับนะชินวัตรเพื่อให้เป็นนายกมาแล้วดังนั้นเราวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะบทบาทตรงนั้นไม่ใช่เป็นในฐานะส่วนตัวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ถ้ามีจิตใจเป็นธรรมนะก็คงจะรู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงและเป็นข้อวิเคราะห์ของผมซึ่งนะถ้าไม่นะหลอกตัวเองก็ต้องยอมรับผมบอกมาตลอดว่าให้ระวังเอาไว้ว่าอย่าไปเชื่อนะไอ้ฝ่ายเจ้าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยมันหลอกมันไม่จริงหรอกมันไม่สมานฉันท์จริงนะครับมันไม่ปรองดองจริงและก็มันไม่ให้อยู่ครบเทอมหรอกซึ่งใครๆที่เชียร์ปูเชียร์ยิ่งลักษณ์เชียร์กันเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยู่ครบเทอมแน่นอน4ปีบ้าง8ปีบ้างแต่ถึงแม้ว่าผมจะพูดถูกอย่างไรอะไรอย่างไรผมพูดในฐานะที่นะเป็นพวกเดียวกันเพื่อให้รู้ว่าเขาจะทำลายให้รู้ว่าอย่าไปเชื่อเขาให้รู้ว่าอย่าไปเดินเข้าทางเขาเดินเข้าทางเขาคือไงคือเบรกแกนนำแดงนะก็คนหนึ่งที่ถูกเบรกนะครับไว้ให้และก็อีกหลายคนที่ถูกเบรกนะที่ถูกขอร้องมาจากนะทหารขอร้องที่เปรมขอร้องที่อมาตย์ขอร้องคือเปรมขอร้องก็คือวังขอร้องมาว่าอย่าให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปตามข้อบทนั้นผมได้เตือนสติเอาไว้ว่าการทำอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นผลดีกับตัวรัฐบาลเองไม่ได้เป็นผลดีกับคุณปูเองแต่มันจะกลายเป็นนะเข้าทางเขานี่แหละที่บอกว่านะเวลาเขาเสื่อมสุดหลังจากปี53เขาตกไปฝ่ายรับทางการเมืองเขาปล่อยให้เราเป็นรัฐบาลเพื่อที่จะนะพลิกกลับมาทำให้เราเป็นฝ่ายรับทางการเมืองและเขาเชื่อเขาฆ่าเราทีหลังจนมาถึงวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมกับพี่บุตรใจนั่งทำรายการกันมาพิสูจน์ได้กลับไปฟังเทปเก่าๆนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เอาเถอะครับวันนี้ผมพูดเรื่องนี้แล้วผมจบผมไม่พูดแล้วว่าไอ้คนที่มาด่าอ้างเอาเรื่องดร.อภิวันนะไปรักษาตัวที่อเมริกากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทั้งๆที่นะครับทั้งที่เรากำลังทำหน้าที่เพื่อปกป้องนะฮะเพื่อป้องกันนะครับท่านอภิวันและก็ลูกเมียเขาที่ไปรักษาตัวที่มาดูแลกันอยู่กลับกลายเป็นเรื่องเลวร้ายและก็ไม่ยอมจบยอมสิ้นก็ขอให้ทำต่อไปเถอะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังนะที่รับฟังอยู่คงใช้วิจารณญาณนะพิจารณานะครับเอาละครับนี่คือเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับดร.พิวันและก็นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทางครอบครัวก็ขอร้องมาว่านะครับให้ไปพบกันที่วัดบางไผ่และก็ขอให้นะไปพบกันด้วยความสงบเรียบร้อยคำว่าความสงบเรียบร้อยนี่ไม่ได้หมายความว่านะท่านไม่ต้องทำอะไรยังไงไม่ใช่นะครับก็คงเข้าใจความหมายนะครับนะผมคงไม่ต้องอธิบายต่อว่าความสงบเรียบร้อยหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนั้นอย่างที่ผมได้บอกแล้วนี่ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวประกอบนิดนึงว่าการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปนำศพหรือเอางานศพของดร.อภิวันเนี่ยนะครับไปเคลื่อนไหวอะไรในทางการเมืองอะไรหรอกครับแค่มีคนไปกันมากๆเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นๆคนไปแสดงความอาลัยอาวรณ์หรือแสดงความเคารพนะปีเปียเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับในทางการเมืองมันสื่อความหมายในทางการเมืองได้สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการที่จะทำให้อึกทึกครึกโครมอะไรขึ้นมานั้นขอให้ท่านจำไว้เลยว่าอาจจะเป็นไม่ใช่แดงจริงก็ได้สิ่งที่ผมไปห่วงและฝากไปถึงเนี่ยนะครับคสช.ฝากไปถึงคุณประยุทธ์นะและก็พลเอกประวิตรด้วยว่านะแม้กระทั่งนะผบ.ทบ.ใหม่หมาดๆนะครับคุณอุดมเดชด้วยว่าคนที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายที่เกี่ยวกับเรื่องดำเนินเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญกุศลให้กับศพดร.พิวันนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงครับ
ให้ระวังพวกหัวเหลืองเอาไว้ครับนะเริ่มออกลายไปแล้วตอนนี้นะครับเช่นเรื่องการขอนะระงับยับยั้งไม่ให้ขอพระราชไม่ให้พระราชทานเพลิงศพมั่งอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนถามกันมามากเรื่องนี้มีคนถามกันมามากว่าครอบครัวของพลเอกไอพันเอกดร.พิวันเนี่ยครับไปขอนะพระราชทานเพลิงศพหรือไม่ผมขอยืนยันกับท่านว่านะในขณะที่ผมได้อยู่กับครอบครัวของท่านดร.พิวันนั้นนะครับไม่มีการนะครับไม่มีการติดต่ออะไรใดๆดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับและเท่าที่ทราบมานั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานนะเป็นเรื่องของหน่วยงานซึ่งท่านอภิวันนั้นเป็นอดีตส.ส.และเป็นรองประธานสภาครับท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้ทราบอะไรนะครับดังนั้นบางคนนะมันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งนะครับคือพวกเสื้อเหลืองนะพวกเสื้อเหลืองก็บอกว่าไม่ต้องการให้พระราชทานไอ้นี่คือพวกเสื้อเหลืองบ้านะครับต้องใช้คำว่าบ้าก็ไปด้วยนะไอ้เสื้อเหลืองบ้านะไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องการให้ได้รับพระราชทานเพลิงศพอีกพวกหนึ่งก็เป็นฝ่ายเสื้อแดงนะก็ไม่ต้องการให้รับพระราชทานเพลิงศพเหมือนกันอันนี้นะเสื้อแดงก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเสื้อแดงบางประเภทนะผมบอกแล้วผมพูดอะไรผมพูดตรงๆและก็ไม่ต้องการบิดเบือนความจริงนะให้ท่านได้เข้าใจสถานการณ์กันเท่านั้นเองแดงบางกลุ่มนะบางประเภทก็ไม่ต้องการที่จะรับพระราชทานนะที่จะให้เป็นพระราชทานเพลิงศพอะไรเนี่ยไม่รับครับไอ้เหลืองบ้าไอ้นี่คือไอ้พวกอาฆาตมาดร้ายประชาชนคนไทยที่ก็รักประชาธิปไตยเนี่ยที่อ้างตัวเป็นผู้จงรักภักดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้อ้างตัวอะไรหรอกครับไอ้พวกเนี้ยเกาะสถาบันเกาะคำว่าจงรักภักดีหาแดกกันครับไอ้พวกเกาะคำว่าจงรักภักดีหาแดกเนี่ยครับวันนี้มันออกโรงมานะต่อต้านไม่ให้นะไม่ให้ได้รับพระราชทานเพลิงศพแต่จริงๆแล้วผมพูดแบบกลางๆนะครับสำหรับคนเสื้อแดงทุกประเภทวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นประชาชนนะประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรหรอกครับประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยที่เขามีวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้ใบบ้าเรื่องพวกนี้หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยนะคุณไม่ต้องมาเรียกร้องนะว่าไม่พระราชทานเพลิงศพนะครับคุณไม่ต้องมาเรียกร้องหรอกครับคุณจะทำอะไรทำไปเถอะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะทำอะไรอย่างไรทำไปเถอะแต่วันนี้ผมพูดกับท่านโดยเฉพาะคนเสื้อแดงทั้งหลายและคนเสื้อเหลืองที่ออกมาต่อต้านให้ได้รับรู้ไว้ด้วยว่าครอบครัวของดร.พิวันนั้นเขาไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับเพราะเขายุ่งอยู่กับการที่จะนำศพของดร.พิวันนำร่างของดร.พิวันนะครับกลับไปบำเพ็ญกุศลเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องดังนั้นก็ต้องขอชี้แจงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเพราะประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่บางคนก็เริ่มออกมาโต้กันนะฝ่ายเหลืองก็เริ่มออกมานะครับอ้างนะและก็พยายามที่จะขัดขวางฝ่ายแดงเองที่นะที่ไม่ต้องการได้รับพระราชทานเพลิงศพก็มีการต่อต้านดังนั้นไม่ต้องไปต่อต้านเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครอบครัวของดร.พิวันนั้นเขาไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาดำเนินการเพียงขั้นตอนที่จะนำร่างของดร.พิวันไปบำเพ็ญกุศลครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าดร.พิวันมิได้เป็นผู้ร้ายนะครับมิได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งฐานะนะในทางกฎหมายนั้นท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะตามหลักกฎหมายนั้นผู้ที่จะนะมีความผิดก็คือผู้ที่ได้รับการพิพากษาจากศาลนะอย่างนะถึงที่สุดว่ามีความผิดที่ต้องได้รับโทษ
นั่นแหละครับถึงจะมีความผิดแต่ดร.พิวันอยู่ในขั้นตอนของเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเขาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นผมบอกแค่นี้ก็พอนะครับว่าท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดใดๆดร.อภิวรรณได้เสียชีวิตเนื่องจากว่านะโรคประจำตัวและก็เป็นโรคภัยซึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์นะที่เขาได้นะได้แสดงความจริงใจและดำเนินการอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่านะดร.อภิวรรณจะต้องนะเสียชีวิตไปก็ตามแต่คณะแพทย์ซึ่งภรรยาของดร.พิวันเองเนี่ยของพี่เปียเองเนี่ยนะครับก็อดีตเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลที่ได้ทำงานอยู่ในอเมริกาท่านก็กล่าวชมนะกล่าวชมคณะแพทย์ที่นี่และก็นะครับทีมงานของแพทย์ที่นี่ว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับนี่คือท่านชมครับตัวผมเองและผมก็ได้ดูอยู่ครับทุกอย่างเนี่ยนะครับดีที่สุดแล้วแต่ชีวิตนี่คือสัจธรรมครับไม่ว่านะคนดีคนเลวคนชั่วอะไรอย่างไรนั้นในที่สุดก็ต้องจากไปในที่สุดนะครับก็ถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตด้วยกันทั้งนั้นคนดีคนชั่วนะครับก็ต้องตายเหมือนกันแต่คนดีนั้นตายไปแล้วจะมีแต่เสียงนะครับแซ่ซองสรรเสริญคนเขาจะไม่ลืมในคุณงามความดีที่ทำเอาไว้แต่สำหรับคนเลวนั้นนะครับตายไปแล้วนอกจากว่าไม่มีคำแซ่ซองสรรเสริญแล้วก็จะมีแต่คำสาปแช่งประชาชนก็จะไม่ลืมเหมือนกันคนดีกับคนชั่วมันต่างกันตรงนี้นะครับคนดีนะถึงแม้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วแต่ประชาชนก็ยังไม่ลืมในคุณงามความดียิ่งนะยิ่งอดีตยิ่งกลายเป็นอดีตนานเท่าไหร่คนก็นะครับจะแซ่ซองแต่คุณงามความดีแต่คนชั่วนั้นตายไปแล้วก็จะมีแต่คำสาปแช่งยิ่งนานไปเท่าไหร่ก็จะมีเสียงสาปแช่งหนักเข้าและบางคนนะครับเราเห็นอยู่แล้วนะยังไม่ทันตายเลยครับมีแต่เสียงสาปแช่งสาปแช่งนะว่าเมื่อไหร่มันจะตายสักทีท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนถามกันมามากซึ่งถามมามากเนี่ยผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อไหร่มันจะตายสักทีเนี่ยนะท่านก็คงจะรู้นะฮะก็ถามว่าใครนะทีนี้เนี่ยผมตอบท่านไม่ได้ครับเรื่องนี้ว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีพี่บุตรไซก็คงตอบไม่ได้นะถ้ามาถามว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีเนี่ยนะฮะพี่บุตรไซครับไม่ได้ครับแต่ว่ามีคนหนึ่งครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้มาแต่ข้อมูลอันนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนะเอาให้ท่านนะประกอบการพิจารณาผมไม่ใช่เป็นนะคนที่จะมาบอกให้ท่านต้องไปเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หมออี้จิงหมออี้จิงของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยครับหมออี้จิงหมออี้จิงเขาได้ดูประเทศไทยนะดูประเทศไทยและทำนายไว้อย่างนี้ครับมีหมออีจิงนะครับไม่ใช่ผมนะครับหมออีจิงของจีนเขาบอกว่าก่อนตรุษจีนปีนี้ผมไม่ทราบว่าตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับพี่บุตรชายที่ผ่านมาหรือไงครับไม่อะปีนี้ฮะปีที่จะถึงเนี่ยก่อนที่จะถึงเนี่ยนะ
อนาคตที่จะถึงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ที่ผ่านมาครับก็คงไม่ทราบนะครับก็คงจะเดือนกุมภาใช่ไหมคิดว่าครับมกราคมภาครับก่อนหน้าตุดจีนปีนี้เนี่ยหมออี้จริงเขาบอกว่าประเทศไทยจะต้องสูญเสียนะคนสำคัญคนใหญ่ๆโตๆนะแน่นอนแล้วครับจะต้องสูญเสียแล้วนะครับแล้วจะเกิดปัญหาวุ่นวายใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยนะนี่หมออี้จริงก็ทายไว้แล้วครับผมเอาคำทายของหมออี้จริงเนี่ยมาบอกกับท่านมันจะผิดจะถูกอะไรอย่างไรนั้นท่านอย่าได้คิดว่าผมเนี่ยบอกให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าท่านถามมาว่าเมื่อไรจะตายสักทีเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าผมเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปรู้หรอกครับว่าใครจะตายเมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็ได้หมอคำทายของหมออี้จริงมาหมออี้จริงของจีนเขาบอกว่าก่อนตุดจีนจะถึงนี้นะครับนี่มีคนให้มาแล้วครับตรงกับวันพฤหัสที่19กุมภาก่อนพฤหัส19กุมภาเนี่ยนะให้ระวังให้ดีประเทศไทยจะสูญเสียนะบุคคลสำคัญนะครับบุคคลสำคัญแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใหญ่โตจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้คำว่าความวุ่นวายใหญ่โตนะครับถ้าเอาตามคำทำนายของหมออีจริงเขาบอกว่าถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อและอาจจะเกิดสงครามนะขึ้นมาได้ซึ่งขอให้ท่านอย่าได้คิดว่าผมนะบอกว่ามันจะเกิดนะครับนี่คือหมออีจริงจำอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไอ้พวกหมากาไก่พวกนี้มันนำไปได้นะเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยนะครับจะพลิกกลับเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยนี่หมออีจริงนะผิดถูกยังไงก็ต้องยันเลยว่านี่เป็นเรื่องหมออีจริงและถ้านายกปูยังอยู่เนี่ยนะครับนายกปูอดีตนายกปูหรือว่าปูยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือหมออีจริงทายนะไม่ใช่ผมนะฮะไม่ใช่ผมก็ยืนยันเพราะนี่เป็นนะด้านศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนี้ผมยืนยันไม่ได้แต่ยืนยันได้อย่างเดียววันนี้คือคำทำนายของหมออีจริงนะครับผมมีแหล่งที่มาที่ไปยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมออีจริงบอกว่าก่อนตุดจีนปีนี้ระวังเถอะนะประเทศไทยเตรียมตัวไว้ให้ดีนะแล้วก็จะเกิดเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่สงครามกันเลยแหละสงครามในประเทศนะหมายความว่านะถึงขั้นการยกกำลังขึ้นมาต่อสู้กันและในที่สุดประเทศไทยก็จะเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยท่านเข้าใจความหมายนะยุคประชาธิปไตยและพ.ศ.2016ถึง2020และยังบอกว่ายิ่งลักษณ์จะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่หมออีจริงก็ทำนายไว้นะยิ่งรักจะได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งและระวังปี2016ถึง2020นะครับ2016ถึง2027นี่คือเกี่ยวกับท่านนายกทักษิณให้ระวังสุขภาพนะครับให้ระวังสุขภาพนี่ผมเอาคำทำนายของหมออีจริงมาบอกไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องโหราศาสตร์เป็นเรื่องการพยากรณ์ของหมอดูของหมออีจริงของจีนนะครับดังนั้นใครที่ถามมาว่าเมื่อไหร่จะตายอะไรยังไงถ้านะตามคำทำนายของหมออีจริงเนี่ยก็ก่อนตุดจีนและไม่ใช่ตายอย่างเดียวนะครับมันจะโยงไปถึงขั้นเกิดการต่อสู้กันแตกหักที่เขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองและก็นำไปถึงขั้นเปลี่ยนนะการเมืองการปกครองกันเลยทีเดียวและยิ่งรัชชินวัตรจะได้กลับมาเป็นนายกนี่หมออีจริงทายนะผิดถูกอย่างไรถูกก็เป็นเรื่องของความแม่นของหมออีจริงผิดก็เป็นความไม่แม่นของหมออีจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของผมนะฮะเพียงแต่นำมาประกอบให้ท่านนะที่นะไปพิจารณาตนเองเอาละครับทีนี้เนี่ย
เรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านดร.อภิวรรณก็ดีนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องว่านะใครจะตายไม่ตายอย่างไรก็ดีแต่ครับผมพูดตรงๆนะผมได้ข้อมูลอย่างไรอย่างนั้นก็ว่ากันตรงๆวันนี้ถือว่าหมดภาระของผมเดี๋ยวก็กระเป๋าก็จัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะกระเป๋าผมไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าผมเป็นคนนะlow profile หรือจะจริงๆแล้วไม่ใช่ low profile หรอกครับผมเป็นคนไม่มี profile เลย no profile นะกระเป๋าใบเดียวเสื้อผ้า2ชุดเดี๋ยวก็ไปแล้วนะอาจจะขออนุญาตอยู่กับดร.เพียงดินสักพักหนึ่งนะถ้าดร.เพียงดินไม่รังเกียจก็จะไปขอแกงกบให้กินอีกนะหรือไม่ก็จะไปขอแรงพี่น้องขอช่วยกันสละห้องสักห้องหนึ่งให้ผมอยู่นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็จะขออยู่กับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะก็ขอทำกับข้าวนะทำกับข้าวให้กินพอทำเป็นอยู่หรอกนะเพื่อแลกกับนะค่าที่อยู่ก็หวังว่าพี่น้องเราคนไทยที่ต่างแดนคงไม่รังเกียจผมนะครับครับเอาครับพี่อุตไตพี่น้องทางออนไลน์นะครับได้ส่งน้ำใจผ่านผมไปถึงอาจารย์แล้วนะครับจัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องทางโปรแลนด์นะครับอันนู้นครับทางฮอลแลนด์ครับหรือเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับโอ้เนเธอร์แลนด์นะขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรนะก็ฝากบอกพี่บุตรไซไว้แล้วก็ถ้าจะติดต่อกับผมก็นั่นแหละครับพี่บุตรไซก็มีสกายมีอะไรอยู่นะครับนั่นแหละผมเองกับพี่บุตรไซบางทีอาจจะต้องมาอาศัยอยู่กับพี่บุตรไซด้วยนะไม่มีปัญหาครับครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนประสงค์นะจะให้ที่พักผมอยู่หลายประเทศก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเรื่องที่พักนะฮะผมก็ขอขอบคุณไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับอาจจะไปอยู่กับดร.เพียงดินสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรอีกนั้นก็อีกเรื่องนึงก็คงไม่รบกวนอะไรมากหรอกนะครับแค่ที่อยู่ที่ซุกหัวนอนก็พอแล้วนะฮะก็คอมพิวเตอร์นะแค่นั้นแหละครับชีวิตผมตอนนี้มีแต่ว่านะที่นอนกับคอมพิวเตอร์ก็พอแล้วไอ้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องการเมืองต่อกันนะตามรายการทางออกประเทศไทยก่อนที่ผมจะต้องแยกย้ายจากนะพี่เปียไปวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอกราบนะฮะอวยพรขอให้พี่เปียวิญญาณพี่เปียจงสู่สุคติภพผมพี่บุตรไซและพวกเราชาวนปช USA ทุกท่านนะครับขอกราบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ได้นำดวงวิญญาณของพี่เปียจงสู่สุคติภพสิ่งที่พี่เปียได้ทำมานั้นเป็นประโยชน์ประเทศชาติมหาศาลแต่ภารกิจที่เหลืออยู่พวกเรายินดีที่จะรับเป็นภาระที่จะทำต่อไปนะครับให้สำเร็จนะครับขอให้พี่เปียนะครับจงหลับอย่างมีความสุขนะจงมีความสุขในสวงสวรรค์นะขอบคุณพี่เปียทุกอย่างที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับครับพี่บุตรชายเราเข้าสู่เรื่องนะการเมืองกันนิดหนึ่งครับครับเชิญเลยครับอาจารย์เรื่องการเมืองที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยนะฮะก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เขาถกเถียงกันนะครับผมจะไม่ไปพูดในเรื่องประเด็นข้อกฎหมายข้อปลีกย่อยต่างๆนะครับเรื่องทั้งหมดที่เขากำลังเถียงกันอยู่วันนี้เนี่ยมันส่งนัยยะอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยเรามาฟังกันนะครับคือเรื่องของการพยายามที่จะนะมีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราจำได้เรื่องถอดถอนยิ่งลักษณ์วันนี้มาเถียงกันว่านะมันจะถอดได้หรือไม่ได้ล่ะนะในเมื่อรัฐธรรมนูญปี50ก็ยกเลิกไปแล้วแล้วยังจะมาใช้ถอดถอนตามรัฐธรรมนูญปี50นี้อีกหรือนะไอ้มาตราที่ว่าด้วยการถอดถอนของรัฐธรรมนูญนั้นน่ะเมื่อรัฐธรรมนูญมันถูกยกเลิกไปแล้วมันก็นะต้องถูกยกเลิกไปด้วยป
ประเด็นที่เขาเถียงกันแล้วทำไมวันนี้ปปช.ยังส่งไปให้สนช.ถอดถอนคือพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับยกเลิกไปแล้วนะอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่ายังมีมาตรา270นะฮะที่จะถอดถอนเนี่ยกับมีผลใช้บังคับนี่คือพูดแต่ภาษาชาวบ้านนะฮะผมจะไม่พูดภาษากฎหมายหรอกเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะป้าต้อยเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าป้าต้อยขายข้าวแกงเนี่ยนะเพราะว่าแกไม่ใช่นักกฎหมายฮะแกนักทำข้าวแกงขายเนี่ยแหละแกบอกว่ากูปวดหัวชิบหายเลยนะไอ้พวกสันขวานแม่งไอ้กูไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลยไอ้สันขวานนี่ผมจะเรียนแบบนะเรียนแบบป้าต้อยพูดไอ้สังขวานมึงเป็นนักหมายหมาที่ไหนล่ะกูทั้งที่ไปใจนักกฎหมายเนี่ยนะในเมื่อมึงบอกว่ามึงยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะไอ้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะไอ้สังขวานมึงบอกว่ามึงยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับและอยู่ๆวันนี้มึงบอกว่ามึงจะใช้มาตรา270แล้วมึงไปยกเลิกคำเตียมึงเหรอมึงไปยกเลิกทำไมมึงยกเลิกทั้งฉบับแล้ววันนี้มึงบอกว่าเนี่ยมึงจะไปถอดถอนตามมาตรา270แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่านผู้ฟังครับที่ผมสะท้อนให้ท่านได้เห็นถึงได้เข้าใจถึงความคิดของนะคนขายข้าวแกงอยู่ในตลาดนะบอกแล้วว่าเป็นนักทำข้าวแกงขายหรอกไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยนะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแต่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็น common sense คือมันเป็นสามัญสำนึกของคนมันคิดได้ครับถึงไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยในเมื่อคุณบอกว่าคุณยกเลิกมันทั้งหมดแต่เวลาเนี้ยคุณเอาแค่มาตราเดียวมาใช้เนี่ยนี่มันอะไรผมก็บอกป้าต้อยไปว่าป้าต้อยไอ้สังขวานเนี่ยนะป้าต้อยเรียกมันถูกแล้วไอ้พวกนี้นะมันไม่มีสันติมันมีแต่สันขวานแต่ไอ้สันขวานเนี่ยมันต้องโดนสันขวานจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันพูดไปรู้เรื่องหรอกคือมันเลวบอกแล้วว่าปฏิรูปไงนี่คือการปฏิรูปการเมืองของยุทธเลไงนี่คือการปฏิรูปการเมืองของภูมิพลและของเปรมตินสุรานนท์ไงปฏิรูปโคตรพ่อโคตรแม่มันก็ต้องออกมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปเนี่ยท่านอย่าได้ไปหลงดีใจแม้กระทั่งนักวิชาการวันนี้เนี่ยผมก็ต้องโต้กันหน่อยล่ะคุณชอบเหลือเกินปฏิรูปคุณปฏิรูปอะไรล่ะในเมื่อระบอบมันเป็นเผด็จการยิ่งปฏิรูปเท่าไหร่มันยิ่งเป็นเผด็จการมากขึ้นมันยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นและมันยิ่งอุบาทมากขึ้นยิ่งเห็นหรือยังบอกว่าปฏิรูปการเมืองเป็นไงล่ะนี่ขนาดยังปฏิรูปยังไม่จบนะและถ้าปฏิรูปจบเนี่ยนะถ้าปฏิรูปจบได้เป็นไงชิบหายหนักกว่านี้นี่นะแต่ไม่เป็นไรแล้วครับยิ่งมันปฏิรูปชิบหายหนักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยิ่งดีฮะเพราะว่ามันจะนะมันจะได้ไปเร็วๆไงท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่จะถอดถอนนายกปู่เนี่ยผมบอกแล้วนะผมไม่พูดเรื่องกฎหมายข้อกฎหมายหรอกใครอยากอ่านข้อกฎหมายเราไปอ่านที่ทนายของนะของคุณยิ่งลักษณ์เขาโต้กันนั่นแหละนะเขาออกมาโต้อะไรนั่นน่ะเขาโต้กันในข้อกฎหมายแต่รายการของเราเป็นรายการที่วิเคราะห์ปัญหาการเมืองตื้นลึกหนาบางของการเมืองกันนะที่บางคนก็เคยบอกว่าผมเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อแหละถ้ารู้ว่าโฆษณาชวนเชื่อก็อย่าเชื่อดิครับก็ผมไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เจ็บแทนอะไรเลยนะแต่คุณไปเจ็บแทนคุณปูคุณแดงได้ยังไงนะแล้วก็บอกแล้วนะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะที่ผมวิเคราะห์ไปนั้นนะครับจะผิดจะถูกจะดีจะจริงไม่จริงยังไงท่านผู้ฟังเป็นพี่นายของเราเองเอาละครับทีนี้เนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยท่านจำได้ไหมผมว่าวันนั้นเราก็พูดกับพี่บุญนะพี่บุญว่าเขาจะโยกอำนาจก็เรียกว่าเป็นการโยกอำนาจหรือโอนอำนาจการถอดถอนเนี่ยก็โยกไปให้กับสปช.ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่วันนั้นเราบอกว่าแล้วก็มีคนจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญมาให้พิจารณาว่ามีอำนาจหรือไม่จำได้ไหมฮะครับจำได้ครับที่พิบูลบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไม่มันไม่น่านะ คือจะไปฟ้องศาลหรือจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
ไอ้ชี้ผิดชี้ถูกกับพวกประเด็จการด้วยกันเนี่ยที่วันนั้นที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะพี่บุตรชัยครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นสัญญาณอะไรล่ะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังตอนแรกเขาพยายามที่จะโยกอำนาจหรือว่าโอนอำนาจการถอดถอนเนี่ยไปไว้ที่สปช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่าลืมว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมันขึ้นกับนะคสช.มันขึ้นอยู่กับประยุทธ์เลยนะครับดังนั้นการโยกอำนาจเนี่ยการถอดถอนไปไว้ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งนะโดยพฤตินัยนะโดยพฤตินัยเนี่ยมันอยู่ในกำมือของยุทธเลอยู่แล้วเนี่ย ถ้าก็ว่าโยกอำนาจถอดถอนออกจากตำแหน่งตอนนี้เนี่ยนะครับไปไว้ในมือของยุทธเลหรือว่าสปช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่เป็นการโยนลูกนะโยนลูกของปปช.นะปปช.ถามว่าปปช.เนี่ยถูกนะถูกประยุทธ์สั่งให้โยนลูกโยนอำนาจโยกอำนาจถอดถอนเนี่ยไปไว้ที่สปช.หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่บางคนก็บอกว่าการที่สปช.ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าประยุทธ์เดเนี่ยต้องการให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็มีเหตุผลครับแต่ในเหตุผลนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่มันยังมีเรื่องที่น่าคิดมากกว่านี้ถามว่าปปช.เนี่ยนะประยุทธ์เดสั่งได้จริงหรือไม่และปปช.เนี่ยมันมีใครที่เหนือกว่ายุทธ์เดนี่นะครับที่คุมปปช.อยู่ผมก็ต้องบอกว่าเหนือกว่ายุทธ์เดวันนี้ถ้าโดยในทางพฤติในนะก็คือพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมก็คือใครพลเอกเปรมก็ต้องโยงถึงหวังดังนั้นเนี่ยนะการโยกอำนาจคราวนี้เนี่ยการพยายามโยนไปเนี่ยคราวนี้เนี่ยไปให้สปช.เนี่ยมันน่าคิดนะครับท่านผู้ฟังอันดับแรกนะพยายามที่จะโยกอำนาจโยนอำนาจไปให้กับสปช.ไปผู้ถอดถอนตอนนี้ท่านเห็นหรือยังครับปปช.ก็นะครับเสนอให้สปช.เนี่ยให้สภานิติบัญญัติเนี่ยถอดถอนนายกปู่แล้วนี่แหละครับเป็นไงล่ะครับทีนี้สนุกไหมฮะคือตอนแรกเนี่ยพยายามโยกอำนาจไปไว้ก่อนและตอนนี้เราส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรื่องถอดถอนไปไว้ให้แล้วขั้นต่อไปก็คือการจะถอดถอนถอดถอนและดำเนินคดีต่างๆนะท่านผู้ฟังครับท่านดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ปวดหัวกันเหลือเกินนะเรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงเอาผมจะนะเริ่มต้นให้ท่านฟังว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าสปช.เนี่ยมันอยู่ในกำมือของประยุทธ์ดังนั้นในเรื่องถอดถอนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกำมือของประยุทธ์หนึ่งจะถอดถอนได้หรือไม่ประยุทธ์ต้องโอเคด้วยสนุกก็ดีนะก็แสดงว่าน้องปูก็ตอนนี้ก็มีความหวังดีนะน้องปูก็มีความหวังนะทีนี้ก็โยนไปอย่างนี้เนี่ยอย่าไปคิดในแง่ลบอย่างเดียวนะว่าเขาจะไปถอดถอนอะไรต่ออะไรน้องปูนะเนี่ยน้องปูก็มีความหวังแล้วเพราะว่าพี่เลก็บอกไว้แล้วว่าน้องปูเชื่อเถอะขอให้น้องปูเนี่ยทำหน้าที่ตามที่พี่บอกคือคุมแดงไม่ให้กับเพื่อนและพี่จะจัดการช่วยน้องปูเองนะเรื่องการดำเนินคดีน้องปูก็ดีนะเรื่องถอดถอนต่างๆก็ดีเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลให้แต่ว่าน้องปูจะต้องควบคุมแดงนะไม่ให้กับเพื่อนนะน้องปูก็รับปากแล้วก็ทำตามแดงนอกจากไม่กับเพื่อนแล้วว่านอนสอนง่ายและแถมยังออกมาแก้ต่างให้ด้วยนะนี่นะครับร่วมมือกับคสช.เต็มที่นะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ประยุทธ์ก็เห็นว่านะยิ่งลักษณ์หรือว่าน้องปูเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่นะดีที่สุดแล้วทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหาทางช่วยน้องปู
นะครับจะพยายามที่จะหาทางช่วยน้องปูนะครับพยายามหาทางช่วยน้องปูทีนี้หาทางช่วยน้องปูเนี่ยมาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าไอ้ที่ปปช.เนี่ยนะครับที่ปปช.ส่งเรื่องไปให้สนช.เนี่ยมันส่งไปให้เพื่อให้นะเพื่อให้ประยุทธ์เล่เนี่ยเอาไปกุมเอาไว้เอาไปจัดการนะคนเดียวหรือเปล่าเรื่องนี้มันมีนัยยะบางอย่างแฝงอยู่นะเรื่องนี้ดูแล้วบางคนก็บอกว่าไม่น่าที่จะนะดำเนินการต่อไปได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี50ไอ้ปี50ก็ยกเลิกไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่น่าที่จะทำการถอดถอนได้แล้วนะแต่ถามว่าทำไมจะไปถอดถอนกันอีกนะทำไมจะไปถอดถอนกันอีกเดี๋ยวนะผมส่งข้อความนิดหนึ่งถามว่าทำไมจะไปถอดถอนกันอีกนะครับเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่านะปปช.เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับป๋าเปรมหรือเปล่าล่ะนะก็บอกให้ตรงๆเลยว่างานนี้เนี่ยนะเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมีดคนละเล่มกันแล้วว่าจะใช้มีดใครฆ่าใครกันแล้วเนื่องจากว่าป๋าเปรมเนี่ยนะสุรยุทธ์จุลานนท์และก็พวกอาฆาตพวกแค้นฝังหุ่นกับชินวัตรนะไอ้พวกอมาที่แค้นฝังหุ่นกับชินวัตรเนี่ยรวมมาถึงสายวังเนี่ยนะที่แค้นฝังหุ่นกับชินวัตรเนี่ยที่ต้องการทำลายล้างชินวัตรเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมันกำลังนะเอาเรื่องถอดถอนนะเรื่องดำเนินคดีกับปูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่โยนไปให้ประยุทธ์เนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะครับนี่ผมขั้นรายการนิดนึงนะพอดีพี่บุตรชายครับครับเชิญครับมีการแจ้งมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับขั้นตอนนะขั้นตอนที่ฟิเดรันตอนนี้เนี่ยมันยุ่งยากสลับซับซ้อนมากนะครับแต่นะคิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จทันนะครับวันนี้น่าจะเสร็จทันเอาละครับนี่คือการส่งนะรายงานครั้งหลังสุดครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็สรุปว่ายังคิดว่าน่าจะเสร็จทันและได้กลับในวันเสาร์นะครับนี่เป็นการส่งนะข้อความมาจากนะมาจากที่เก็บศพของพี่เปียนะครับแต่ยืนยันว่าคงจะทันในวันเสาร์ถ้าไม่ทันอย่างไรเนี่ยนะผมจะแจ้งด่วนนะครับพี่บุตรชัยครับผมครับเอาว่าวันนี้เนี่ยได้รับคำยืนยันมาจากพิเรรอนคือสถานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศพกันนะครับแล้วก็พยายามทำแต่ว่ามันยุ่งยากมากเขาบอกว่านะครับแต่วันนี้พยายามที่จะให้ทันในวันนี้ถ้าไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับพี่หมดใช้ครับผมแต่เอาเป็นว่านะคิดว่าตามกำหนดการก็คือวันเสาร์ก็แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยมาต่อกันเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะท่านนะสำคัญนะน่าคิดแล้วก็คำทำนายของนะของหมอจีนเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันถ้าดูดีๆเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้เพราะเรื่องนี้นี่มันกลายเป็นว่าฝ่ายเปรมเองก็เอาละบอกให้ปปช.เนี่ยมึงโดนไปที่ดูที่ว่ายุทธเล่มันกล้าทำหรือเปล่าดูที่ว่ายุทธเล่มันจะเลือกใครระหว่างถอดถอนและดำเนินคดีกับปูเนี่ยนะกับว่ามันจะไปช่วยปูเนี่ยมันจะเลือกใครนี่ครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันอยู่ในกำมือยุทธเล่แล้วไปอยู่ที่สปช.นะถ้ายุทธเล่ช่วยก็สปช.ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องถอดถอนนะมันหมดแล้วถอดถอนไม่ได้แล้วก็จบก็แสดงว่ายุทธเล่นะยุทธเล่ร่วมด้วยกับปูแล้วนะหรือหาทางออกให้ปูได้แล้วน้องปูก็จะได้สบายใจขึ้นแต่เรื่องนี้นะครับ
ถ้าเกิดยุดเลนะไม่กล้าที่จะหักกับเตนเลยตอนนี้ปูก็จะต้องดำเนินการเชือดนะเอาไปแกงหรือเอาไปผัดผงกะหรี่นะครับก็ตามแต่ประยุทธ์เลจะทำนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ยุทธเลจะทำอย่างไรเออนะเมื่อกี้ขั้นแรกเนี่ยนะพวกที่เจียปูก็ใจชื้นขึ้นมาบอกว่าในเมื่อยุทธเลคุมสปช.ได้ในเมื่อเอาเรื่องถอดถอนเนี่ยไปไว้ที่สปช.นะก็ถ้าอยุธเลสั่งได้ก็คงจะช่วยปูได้ไอ้เนี่ยพวกที่เชียร์ปูอยู่ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะก็ใจชื้นเลยล่ะนะพอฟังอย่างนี้แต่พอมามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะพอมามองอีกด้านหนึ่งพวกป๋าเปรมต้องการที่จะพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าหัวใจของยุธเลวันนี้เอาไปให้กับน้องปูเอาไปให้กับชินวัตรหมดแล้วหรือว่าจะยังอยู่กับป๋าอยู่กับป๋าหรือว่าจะอยู่กับลุงกับป้าแหมนะไปการพิสูจน์กันยุทธเลอึดอัดมั้ยยุทธเลอึดอัดมากแล้วตอนนี้สิ่งที่ยุทธเลจะทำยังไงเออ1ยุทธเลอาจจะต้องดึงเรื่องนี้ไปนะดึงเรื่องถอดถอนเรื่องดำเนินคดีปูออกไปให้นานที่สุดนะครับและการดึงออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่านะดึงออกไปแบบจำยอมนะแต่ดึงออกไปตามแผนของยุทธเลเหมือนกันยุทธเลก็จะทำให้ปูและเสื้อแดงเนี่ยเห็นชัดว่าเดียเห็นไหมเรื่องทั้งหมดตอนนี้มาอยู่ที่ฉันแล้วนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับพี่แล้วนะน้องปูเห็นไหมน้องปูจะเป็นจะตายได้อยู่กับพี่แล้วนะดังนั้นเนี่ยต้องปูคุมให้ดีนะอย่าให้แดงมันกระเพื่อมนะเพราะวันนี้เนี่ยไอประชาธิปัตย์มันกระเพื่อมนั้นน่ะเดี๋ยวพี่จะไล่นะไปเคาะหัวมันเองแต่วันนี้ที่สำคัญเนี่ยนะอย่าให้แดงกระเพื่อมนะดังนั้นน้องปูเนี่ยนะถ้าจะคุมแดงไม่ให้กระเพื่อมนะเมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็จะช่วยดังนั้นประยุทธ์เลก็ต้องลากนะเรื่องคดีความของน้องปูเรื่องถอดถอนน้องปูเนี่ยออกไปอีกตามอำนาจและช่องทางที่ยุทธเลทำได้เนี่ยลากออกไปเรื่อยๆไงนะลากออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะให้ นะตัวเองอยู่ในอำนาจได้นานที่สุด เพื่อที่จะสร้างเครื่องมือกลไกขึ้นมารองรับนะอำนาจของตัวเองให้ได้นานที่สุดนะคือการสร้างรัฐธรรมนูญสร้างนะรัฐธรรมนูญออกมาเพื่อวางแผนเตรียมการเลือกตั้งนะจะเลือกตั้งแต่งตั้งอะไรต่างๆเราเนี่ยนะที่คนวิพากษ์วิจารณ์นะผมไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมเคยบอกแล้วหมาออกลูกเป็นแมวไม่ได้นะโรงงานผลิตการมันผลิตอะไรออกมาเป็นผลิตการทั้งนั้นแหละดังนั้นไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะเอาเป็นว่าจะใช้กรณีนี้แหละครับนะดึงเกมยาวออกไปในขณะที่ดึงเกมยาวออกไปนั้นเสื้อแดงก็ต้องเงียบสงบเงียบยาวออกไปอีกนะปูก็ต้องอยู่อย่างนะก็เรียกอยู่อย่างสุภาพเรียบร้อยแดงทั้งแผ่นดินก็จะต้องอยู่อย่างสุภาพเรียบร้อยและดีไปดีจะต้องเข้าไปร่วมหรือว่าไปช่วยกันเชียร์ต่อไปเนี่ยไอ้ตอนนี้ยังเขินๆกันอยู่อีกต่อไปเนี่ยจะต้องร่วมกันนะอ้างว่าเนี่ยนะเพื่อเกิดผลประโยชน์ของประเทศชาตินะต้องเข้าไปร่วมมือกันนี่คือแผนประยุทธ์เลมันก็นะเอาเรื่องนี้มาเล่นเพื่อมันได้ประโยชน์ได้เหมือนกันคือคุมแดงให้อยู่หมัดเพื่อตัวเองสร้างโครงสร้างอำนาจให้เรียบร้อยสร้างกลไกเครื่องมือในการปกครองประเทศนะฮะให้เรียบร้อยแต่ถ้าดึงเกมยาวออกไปป๋าเปรมจับได้ว่าไอ้ยุทธนะไอ้เลมึงไม่ทำตามความต้องการของกูเปรมสุรยุทธจุลานนท์แล้วก็เจ้าเนี่ยก็ต้องหาทางกำจัดไอ้เลเหมือนกันนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับถ้าประยุทธ์เลไม่ทำตามหรือว่าทำแต่นะลูกเล่นดึงเกมยาวออกไปเมื่อไหร่ฝ่ายเปรมเห็นชัดเมื่อไหร่ฝ่ายเปรมก็ต้องวางแผนจัดการกับยุทธเลนะนะท่านผู้ฟังแล้วถามว่ายุทธเลกับประวิตรและอนุพงษ์และก็พวกนะอำมาตย์ทั้งหลายแล้วแม้กระทั่งนะเครือข่ายวันนี้ของอำมาตย์เมื่อก่อนที่อยู่กับเปรมเนี่ยพอหลังจากที่ว่ายุทธเลขึ้นมาประวิตรขึ้นมาตอนนี้นะแล้วก็เอาผลประโยชน์ไปให้เนี่ย
ถามว่าไอ้เครือข่ายของเปรมตรงนั้นน่ะมันยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือว่าเอียงมาทางยุทธเลกันบ้างแล้วผมบอกได้เลยว่าเอียงมาทางยุทธเลกันบ้างแล้วแล้วก็ไม่ใช่บ้างธรรมดาด้วยอาจจะบ้างเยอะๆด้วยเพราะว่ายุทธเลเป็นคนที่บันดาลผลประโยชน์ให้นี่นะนี่การเมืองเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีอะไรนะไอ้นี่คือเรื่องข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเปรมและสุรยุทธ์เนี่ยจะต้องจับมือกับวังสายวังทั้งหมดเนี่ยต้องจัดการกับยุทธเลนะและก็ถามว่าแล้วยุทธเลจะนั่งนะจะนั่งกอดหัวเข่าให้เขามาฟันคอเลยแน่นอนครับยุทธเลถ้าหากว่าคิดจะช่วยยิ่งลักษณ์จริงถ้าคิดจะช่วยชินวัตรจริงเนี่ยถึงเวลาที่ยุทธเลเนี่ยนะจะต้องปะทะกับสายเปรมแล้วล่ะต่อไปนี้เนี่ยแต่ว่าการปะทะกันคราวนี้ยังบอกไม่ได้นะใครแพ้ใครชนะเพราะยังไม่รู้ว่านะยังไม่รู้ว่าเขาจะออกไม้ไหนยังไงกันนี่แหละครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความพร้อมมีเครื่องมือกันในกองทัพก็ไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยนะยุทธเลจะคุมได้เบ็ดเสร็จนะและในกองทัพก็ไม่ใช่ว่าเปรมจะคุมได้เบ็ดเสร็จเหมือนกันนี่แหละครับดังนั้นงานนี้เป็นงานนะที่มันพันกันยุ่งเลยยุทธเลเองผมเชื่อว่าก็คงไม่ต้องการให้เปรมฆ่าหรอกครับถ้ายุทธเลรู้ว่ากำลังของยุทธเลไม่พอหรือว่าสู้ฝ่ายเปรมไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือยุทธเลจะต้องเชือดปูให้เปรมดูก่อนนะแต่เชือดปูให้เปรมดูก่อนนั้นนะครับก็ยังมีข้อแก้ตัวอีกนะว่าตอนนี้จำเป็นต้องเอาตามเขาไปก่อนนะปูก็นะปูก็ถูกดำเนินคดีไปปูก็ถูกถอดถอนไปถูกดำเนินคดีไปแต่เดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวพี่จะช่วยปูทีหลังคือดีละโทษกรรมนะจะดีละโทษกรรมให้ทุกฝ่ายและก็พวกปูพวกนะใครต่อใครไปด้วยนะยกเว้นพวก112นะยกเว้นพวก112ยุทธเลยังมีทางออกหรือเรียกว่ายังมีทางหลอกปูได้อีกขั้นเพื่อให้ปูเงียบสงบให้แดงเงียบสงบเพื่อยุทธเลอยู่ต่อไปได้ยุทธเลอยู่ต่อไปได้ด้วยการที่ว่าไม่ให้สายเปรมเนี่ยล้มตัวเองด้านหนึ่งกับไม่ให้แดงเนี่ยลุกขึ้นมานะก่อความวุ่นวายต่อสู้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยแผนที่จะไม่ให้แดงลุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายก็ยังมีอีกขยักหนึ่งก็บอกปูว่าอย่าเพิ่งนะเอาละมันยังมีขั้นอีกขั้นหนึ่งนะแล้วขั้นนี้เนี่ยพี่คุมสปช.อยู่แล้วนะในเมื่อคุมสปช.อยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเนี่ยนะจะไปนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดแล้วก็ที่นิรโทษกรรมให้ปูได้ก็คือนิรโทษกรรมให้ไอ้เชือกได้ไอ้ใครต่อใครได้นะนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดนะเป็นการนะบอกให้นะปูนะอยู่อย่างสงบและก็นะคอยควบคุมไม่ให้แดงกระเพื่อมต่อไปจะเป็นการหลอกปูอีกหรือไม่นั้นตอบได้เลยว่า50 50เพราะว่าที่บอกว่า50 50เนี่ยถึงแม้ว่าประยุทธ์เลนะอยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าในประเทศไทยถามว่ายุทธเลมีอำนาจเด็ดเสร็จถึงขั้นนั้นได้ไหมก็ยังตอบว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นถึงแม้ว่าอำนาจจะโอนไปทางยุทธเลมากขึ้นก็ตามเถอะนะครับถึงแม้ยุทธเลจะบอกว่าเอาละถ้าคราวนี้ไม่ทันเนี่ยนะเลือกตั้งคราวหน้าพี่กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สภาทั้งหมดก็คุมโดยพวกพี่แล้วจะไปเสนอนะไปเสนอดีละโทษกรรมกันในคราวหน้าอีกก็ได้ทักปีสองปีทักปีก็หลอกกันต่อไปได้อีกไหมก็ได้อีกนะแล้วก็จะทำให้ฝ่ายเปรมสบายใจว่าในที่สุดเนี่ยยุทธเลก็ยอมต้องยอมเชื่อชินวัตรยอมเชื่อปูนะยุทธเลก็อยู่ได้นะแล้วก็ปูก็รอความหวังคนเสื้อแดงก็รอความหวังต่อไปนะครับแต่ถ้ายุทธเลมีอำนาจเหนือกว่าเปรมและคิดว่าคราวนี้ไม่ยอมเปรมอีกแล้วนะไหนกูยึดอำนาจมาคราวนี้แล้วถ้ากูยังต้องยอมมึงอีกเนี่ย
ประเทศนี้กูก็ต้องยอมมึงไปตลอดแล้วก็กูจะยอมมึงไปตลอดแล้วถ้ากูเพี้ยนพร้ำมามึงช่วยกูไหมมึงก็ไม่ช่วยกูประยุทธ์อาจจะคิดอีกมุมหนึ่งก็ว่าคราวนี้เนี่ยสะสมกำลังเหมือนกันวางแผนเสร็จสรรพเรียบร้อยอาจจะลากเกมไปนิดหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งก็ประกาศศึกกับเปรมนะการประกาศศึกกับเปรมทำไม่ยากครับคือไม่ทำตามความต้องการของเปรมแต่นะนะทำให้ปูเนี่ยหลุดนะจากคดีต่างๆเท่านั้นนะถือว่าประกาศศึกกับเปรมนะนี่แหละครับมันอาจจะเข้าไปสู่คำทำนายของหมออีจริงก็ได้นะเพราะว่าเปรมสายเปรมประยุทธ์สายเปรมสุรยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าประยุทธ์ไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมมือกับชินวัตรแล้วก็ร่วมมือกับแดงทั้งหมดเอาละครับประยุทธ์อาจจะกลายเป็นประธานาธิบดีขึ้นมาก็ได้นะใครจะไปประมาทนะหรือประยุทธ์อาจจะนะเป็นผู้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยการปะทะกันนะการนองเลือดกันเกิดได้ไม่เกิดได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าการสูญเสียครั้งนี้ของสายเปรมนั้นนะถ้าประยุทธ์หักกันนะถ้าประยุทธ์ไม่ยอมและประยุทธ์จะต้องการที่จะเป็นใหญ่จริงๆไม่ให้ใครมาข่มได้มาขู่ได้ต่อไปเนี่ยและแนวโน้มมันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มันมีเงื่อนไขให้เป็นไปได้เหมือนกันอย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วเพราะวันนี้เปรมกำลังบีบไปประยุทธ์แย่งฆ่าจินดาวัฒน์ทั้งหมดนะเนี่ยถ้าประยุทธ์ไม่ฆ่าแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยนะครับเปรมจะมาฆ่าเมื่อรู้ตัวว่าเปรมจะมาฆ่าประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ก็จะต้องฆ่าสายเปรมฆ่าสายเปรมก็กระเทือนถึงวังและอาจจะวังก็อาจจะไม่มีบทบาทสำคัญอีกต่อไปบางคนก็บอกก็ดีแต่อย่างนั้นไม่ใช่หรอกครับไอ้เรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยนะผมไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นผมมีแต่ลำดับเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตัวแปรมันจะมีมากนะและก็เวลาปัจจัยเวลามันจะกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันนะและจะมีตัวแปรอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าก่อนตุ๊ดจีนนี้นะครับถ้าเกิดว่าก่อนตุ๊ดจีนนี้เนี่ยมันมีเกิดเหตุอันเป็นไปขึ้นมานะตามที่หมออี้จริงได้ทำนายเอาไว้แน่นอนแล้วครับเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันอาจจะแถมมันมาอีกหลายเรื่องนะถ้าสมมุติว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยนะจากไปกระทันหันนะจากไปกระทันหันก่อนนะตุ๊ดจีน พี่น้องพี่ชายกับน้องสาวนะก็วันนี้เนี่ยนะก็อยู่กันคนละข้างอยู่แล้วถ้าตามโครงสร้างของอำนาจไอ้น้องสาวกับพี่ชายนะแล้วก็เปรมกับประยุทธ์กับประวิตรนี่นะครับมันจะกลายเป็นการขัดแย้งจากส่วนบนนะลงมาและพาไปถึงข้างล่างเพราะประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะขัดแย้งจากส่วนบนเนี่ยมันถึงข้างล่างอยู่แล้วเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันแยกกันกลายเป็นนะมันแยกกันชัดเจนแต่ละฝ่ายก็มีทั้งบนทั้งล่างวันนี้เนี่ยเสื้อแดงเนี่ยนะข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนจะน้อยกว่าแต่ไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยไอ้พวกข้างบนมากกว่าข้างล่างน้อยกว่านี่คือเงื่อนไขที่จะเกิดนะครับความรุนแรงในประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนั้นพลังประชาธิปไตยที่มันซ่อนตัวอยู่นะกลุ่มต่างๆที่กำลังเตรียมพร้อมอยู่เนี่ยพอถึงเวลานั้นแล้วมันจะเร็วครับนะพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยระดับบนไม่กี่คนแล้วครับเจรจากันเฮ้ยเสื้อแดงเอายังไงเอากับกูไหมไอ้เสื้อแดงว่ามึงจะเอากับกูไหมล่ะถ้าเอากันก็จับมือกันนะเนี่ยดังนั้นแม้กระทั่งในกองทัพอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าตัวเองจะนะเอาตัวรอดกันได้อย่างเดียวจะต้องมีมวลชนเข้าร่วมแล้วก็ต้องเข้าร่วมกันอย่างนะอย่างครบเครื่องกันเลยทีเดียวนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้เนี่ยนะเหตุการณ์ในเมืองไทยที่เราดูว่าตอนนี้เนี่ยนะประยุทธ์มาคุมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกสช.คุมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรครับไอ้ประยุทธ์คุมเรียบร้อยแล้วไปนะคสช.คุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
แต่วันนี้ท่านคสช.ท่านประยุทธ์เนี่ยกำลังรับเอาโจทย์ข้อใหญ่ไปไว้จะเดินถูกเดินผิดทำถูกทำผิดอย่างไรนั้นมันมองเห็นข้าวหลางนะว่าจะต้องเกิดนะความขัดแย้งกันในขั้วของฝ่ายวังกับฝ่ายประยุทธ์แน่นอนบางคนบอกก็จะไปขัดแย้งกันยังไงเขาเป็นองคณะพิเศษของราชินีเขาไม่ขัดแย้งกันหรอกผมยืนยันว่ามีการขัดแย้งกันแน่ครับนะและก็เรื่องเขาจะเอาเรื่องของชินวัตรของปูนี่แหละนะเป็นเครื่องพิสูจน์กันว่าตกลงเนี่ยจะเอาข้างไหนล่ะประยุทธ์ เอาละครับท่านผู้ฟังทีนี้จบตรงนี้แล้วเรามาดูสิครับว่าคุณปูยิ่งรักเองเนี่ยในที่สุดแล้ว จะทำอะไรอย่างไรเท่าที่ผ่านมานั้นชัดเจนครับในสายของปูยิ่งรักเนี่ยนะชัดเจนที่สุดคือเดินตามความต้องการของประยุทธ์จันทร์โอชาและก็ประวิตรด้วยนะฮะและก็ไม่ใช่ปูคนเดียวนะชินวัตรในประเทศไทยเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการยุบสภาซึ่งจริงๆแล้วขอโทษนะครับพวกเราหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่เรื่องจากปูพวกคนหลายคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องยุบสภาเนี่ยนะรวมกระทั่งถึงพี่เปียด้วยนะอันนี้ไว้วันหลังผมจะเล่าให้ฟังนะพอบอกแล้วว่ารับปากแล้วว่าหลังงานศพเรียบร้อยก่อนนะครับแม้กระทั่งเรื่องยุบสภาพวกเราหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ประยุทธ์เขาบอกให้ยุบสภาไปเถอะนะนะแล้วล่ะเข้าแผงเขาแล้วนะพอยุบสภาปั๊บเนี่ยนะเกิดสุญญากาศอย่างที่บอกกันแล้วปูก็เดินตามนะเดินตามประยุทธ์มาตลอดคือสรุปว่าปูเนี่ยฟังประยุทธ์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะฟังประยุทธ์และเอาตามประยุทธ์มาตลอดจนมาถึงวันนี้แล้วก็ยังต้องเอาตามประยุทธ์ติดต่อไปเพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครตอนแรกคิดว่าวังเนี่ยจะช่วยทำดีกับวังคิดว่าป๋าเปรมจะเอ็นดูนะเห็นป๋าเปรมก็ร่วมมางานร้องเพลงมาอะไรต่ออะไรสารพัดวังก็ให้นะรางวัลพิเศษนะครับให้เครื่องราชพิเศษให้รางวัลพิเศษตอนแรกก็คิดว่าวังจะเอาวังจะช่วยพยายามหาสตุ้งสตังไปให้ยศแยะนะทั้งใต้ดินบนดิน ทั้งถวายเปิดเผยและไม่เปิดเผยนะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็จัดสรรงบประมาณไปปนเปื้อวังไม่ว่าเจ้าไม่ว่าลูกหลานเจ้านะไอ้คนเชียร์ปูอยู่ก็คงด่าผมเองนะพูดถึงนี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงแล้ววันหลังเนี่ยผมจะเชียร์ท่านไปหาดูว่าในงบประมาณต่างๆนะแม้กระทั่งกลาโหมเองนะไปดูนะครับในหลวงเนี่ยรับเงินเดือนไหมรับเงินเดือนจากกองทัพด้วยนะมีเงินเดือนให้ด้วยนะนี่นะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่งบประมาณแค่หมื่นกว่าล้านที่ให้ไปนะจะมีหลายที่ครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะแล้วก็พวกลูกท่านหลานเธอทั้งหลายแล้วไปดูเฉพาะที่กองสลากนะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยว่างบประมาณที่จ่ายให้พวกลูกหลานเจ้าเนี่ยนะกี่หมื่นล้านแล้วนะหาแดกกันทั้งนั้นนะนี่ครับทีนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าวังเวิงนี่จะช่วยในที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าวังไม่ได้ช่วยแต่วังช่วยไอ้แขนข้อนั่นแหละวังช่วยไอ้แขนข้อแล้ววังก็บีบให้ประยุทธ์จะช่วยแขนข้อเอาแขนข้อกลับบ้านไม่ต้องมาเที่ยวเดินในหำยานอยู่ในกรุงเทพนะไอ้แขนข้อวันนี้ไปบวชได้นะเป็นไอ้สมีแขนข้อไปละนั่นแหละก็ช่วยเขาไม่ช่วยปูนะพอเห็นแล้วว่าโอ้วังไม่ช่วยก็เหลือแต่ใครล่ะทีเนี้ยป๋าเปรมก็นะไอตอนแรกก็แกล้งทำเป็นยิ้มให้แต่ป๋าเปรมก็ไม่ได้นะเอาจริงเอาจังนี่นะครับดีนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อป๋าเปรมไม่ช่วยวังไม่ช่วยปูก็เหลือนะเหลืออยู่แค่พี่ยุทธเดชของน้องปูดังนั้นปูก็จะต้องนะฝากความหวังไว้กับยุทธเดชและก็ประวิตรด้วย
นะซึ่งประวิตรเองก็พยายามก็รู้อยู่แล้วนะว่าใครที่ผูกพันอยู่กับประวิตรและก็ใกล้ชิดกันนะครับก็ทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์ก็กลายเป็นความหวังของนายกปูนี่นะครับถามว่าแล้วนายกปูจะทำยังไงต่อไปล่ะทีนี้นายกปูก็ต้องเงียบนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ประยุทธ์ต้องการมากที่สุดก็คือไม่ต้องการให้แดงเคลื่อนไหว ไม่ต้องการให้แดงกับเพื่อนนะฮะ ปูก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าปูจะต้องทำตามประยุทธ์เพราะว่าประยุทธ์เป็นที่พึ่งนะครับถ้าไม่รักษาประยุทธ์ไว้จะไปรักษาใครนี่นะฮะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าถ้าประยุทธ์นะเห็นว่ากำลังทูบสายเปรมไม่ไหวนะประยุทธ์ต้องทำตามที่เปรมบีบมาก็คือจะต้องนะดำเนินคดีกับนะปูถึงแม้จะมาหลอกกันว่าน่าจะค่อยเดียวโทษกรรมทีหลังอะไรเนี่ยถามว่าปูอย่ายอมรับได้จุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนคือพูดง่ายๆว่าถ้าปูถูกดำเนินคดีเรื่องทุจริตจำนำข้าวและก็ผลออกมาว่ามีการทุจริตจริงนะครับและก็มีการถอดถอนและมีการทุจริตจริงถึงขั้นที่นะมีการดำเนินคดีและมีการพิพากษาถึงขั้นโทษจำคุกและอาจจะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าประยุทธ์จันทร์โอชาต้านอำนาจปล่อยเปรมไม่ไหวจะเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นก็จะต้องส่งสัญญาณให้คุณปูยิ่งลักษณ์เนี่ยรู้ตัวนะเพื่อที่จะให้ปูยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องออกนอกประเทศเพราะอยู่ในประเทศไม่ได้นะอยู่ในประเทศก็คุกนะดังนั้นเส้นทางของปูเนี่ยถ้ายุทธช่วยไม่ได้ก็หมายความว่าปูก็จะต้องออกไปอยู่นอกประเทศและต่อไปจะได้เห็นพี่น้องนะพี่ชายน้องสาวนะอาละวาดกันอยู่นอกประเทศละไอตอนนั้นแหละพอถึงตอนนั้นแหละปูไม่ต้องบอกว่าจะสู้ตายคาสนามประชาธิปไตยหรอกถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงนะตรงนั้นแหละครับปูอาจจะกลายมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ที่ปูยังไม่ได้สู้ทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าปากบอกว่าจะสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นนะผมยืนยันว่าไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นผมยืนยันกับผมว่าด้วยเกียรติด้วยความนะด้วยความจริงใจต่อท่านผู้ฟังผมไม่ได้จงเกียรติจงจังหรือโจมตีคุณปูยิ่งลักษณ์เลยนะแต่สิ่งที่ปูทำมาในช่วงตั้งแต่มาเป็นนายกมาจนถึงวันนี้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ถ้าวันใดที่ปูถูกฝ่ายเผด็จการเล่นงานจมเขี้ยวอย่างนี้เนี่ยและปูเล็ดรอดออกไปนอกประเทศได้ปูจะกลายเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยลุกขึ้นมาพูดเรื่องการต่อสู้นะเรื่องความชอบธรรมที่ตัวเองเนื้อถูกฝ่ายเผด็จการกลั่นแกล้งนำไปสู่การรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยและมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะเกิดภาพอีกภาพหนึ่งและจะกลายเป็นภารกิจที่อีกแบบหนึ่งซึ่งจะปูและทำอย่างนั้นปูจะกลายมาเป็นผู้นำได้อีกเหมือนกันนะครับปูจะกลายมาเป็นผู้นำได้อีกเหมือนกันและจะพูดได้เต็มปากในตอนนั้นแหละแต่ไอ้ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นนายกมาจนถึงตอนนี้แต่คุณพูดไม่ได้เลยว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ถ้าถึงตอนนั้นถ้าคุณประกาศตัวตอนนั้นว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเอาล่ะเหตุผลที่คุณมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะคุณถูกเผด็จการเล่นงานกัดกันจมเขี้ยวและทำลายทั้งพี่ชายทั้งน้องสาวจะเอาเข้าคุกเข้าตารางยึดทรัพย์อะไรตรงนั้นเนี่ยมีความชอบธรรมลุกขึ้นมาพูดตรงนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าคุณปูยิ่งลักษณ์แสดงออกอย่างนั้นเนี่ยจะกลายมาเป็นผู้นำในฝ่ายประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าบุคคลคนเดียวกันเนี่ยถ้าท่านทำถูกเมื่อไหร่นะท่านก็จะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้บุคคลคนเดียวกันนี่แหละครับชื่อเดียวนามสกุลเดียวกันนี่ครับแต่ถ้าท่านทำผิดเมื่อไหร่ท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียหายได้เหมือนกันครับแกนำนพช.อะไรทั้งหมดก็เหมือนกันไอ้ที่ทำมาเนี่ยนะเมื่อทำผิดนะก็เสียหายแต่ถ้ากลับมาทำให้ถูกต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆท่านก็จะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะ
ดังนั้นปูยิ่งลักษ์ในอนาคตนั้นถามว่าจะกลายมาเป็นนักปูที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมก็ต้องไปดูกันในอนาคตนะแต่เงื่อนไขที่จะทำให้ปูนะครับที่จะต้องประกาศตัวต่อสู้ต่อไปนั้นถึงแม้ว่ามันเกิดจากสภาพบังคับก็ตามเถอะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ในด้านการที่นะที่บอกว่าจะได้เห็นพี่น้องนะร่วมกันต่อสู้จากต่างประเทศนั้นผมไม่ต้องอ้างใครนะครับแต่มีการพูดกันนะคุณปูนี่แหละพูดนะบอกว่าถ้านะเอาเรื่องนะทุจริตติดคุกยึดทรัพย์กันเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นดีกันจะได้เห็นพี่น้องนะพี่ชายน้องสาวร่วมกันสู้นะกับต่างประเทศก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าปูเขาก็นะไม่ยอมไม่จับเข้าคุกครับแล้วก็ประยุทธ์ก็จะต้องส่งสัญญาณจะต้องหาทางนะอำนวยความสะดวกทุกอย่างโดยทางลับเพื่อให้ปูได้ออกไปสู้นอกประเทศแน่นอนนะถ้าเกิดกรณีที่อำนาจประยุทธ์ไม่เพียงพอและการเมืองในจุดนั้นในยุคนั้นในเวลานั้นเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็อาจจะกลายเป็นผู้เดินนำนะขบวนต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการในประเทศไทยได้นี่ฮะถ้าถึงตอนนั้นผมก็สนับสนุนนะถ้าคุณมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคุณต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะนะจะด้วยเหตุทางยอมจะด้วยเหตุที่ว่าสุดวิสัยคุณต้องสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรครับถ้าคุณประกาศตัวสู้เพื่อประชาธิปไตยคนล้มเผด็จการเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนแล้วครับผมก็จะต้องชื่นชมคุณนะผมไม่ได้มาโจมตีหรือมากล่าวร้ายกับคุณทั้งหมดนะในอนาคตถ้าคุณนะเป็นผู้ถือธงนำว่าฝ่ายเผด็จการประเทศไทยนี่จะต้องพินาศนะจะต้องสู้นะจะต้องเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้แน่นอนแล้วครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกับคุณยิ่งลักษณ์อีกเหมือนกันผมไม่ยึดติดกับเรื่องชื่อเรื่องบุคคลนะผมยึดติดกับการกระทำต่างหากผมยึดติดกับอุดมการณ์ต่างหากถ้าคุณเปลี่ยนจากการกระทำอีกแบบหนึ่งนะที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยไปสู่การกระทำที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อไหร่ผมคนหนึ่งครับที่สนับสนุนคุณแต่วันนี้คุณไม่ใช่นะครับเอาละครับนี่คือการวิเคราะห์การเมืองกันแบบตรงไปตรงมาที่สุดและก็นะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ผมสละชีวิตของผมทำมาทุกวันนี้ก็คือทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อลูกหลานของเราดูตัวอย่างพี่เปียไว้ครับทุกคนจะต้องถึงวันนั้นไม่มีใครเลี่ยงได้ดังนั้นชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้เราควรจะทำประโยชน์ให้กับลูกหลานของเราให้กับคนไทยเราทุกคนไม่ว่าคนไทยเราจะอยู่ในแผ่นดินไทยหรือจะอยู่ต่างแดนพี่น้องต่างแดนหลายคนนะน่ารักพี่น้องคนไทยในประเทศนะก็น่ารักคนไทยเรานั้นน่ารักไปหมดนะครับแต่การเมืองระบบการปกครองที่มันเลวร้ายมันทำให้คนไทยวันนี้ต้องอาฆาตมาร้ายถึงขั้นที่ฆ่ากันเองก็เพราะไอ้ระบบนะที่ภายใต้การนำของภูมิพลของราชวงศ์จักรีนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องร่วมมือกันทำลายระบบนี้ให้ได้เพื่อให้คนไทยนั้นได้กลับมาเป็นคนไทยที่รักกันนะครับได้เป็นคนไทยที่รักกันเหมือนเดิมขอให้วิญญาณของพี่เปียจงไปสู่สุคติภพนะครับผมก็นะครับขอแยกกันกับพี่เปียหลังจากออกอากาศจากวันนี้ก็ขอไปอาศัยอยู่กับนะด็อกเตอร์เพียงดินบ้างกับใครต่อใครบ้างนะในอเมริกายังไงเนี่ยนะครับขอแค่ที่ซุกหัวนอนนะฮะไม่ขออะไรมากครับนะกับข้าวพอได้กินพอได้มีชีวิตอยู่เพื่อได้ต่อสู้ต่อไปเท่านั้นแหละครับนะครับสำหรับวันนี้รายการของผมก็คงจะหมดเพียงแค่นี้พี่บุตรชายดร.เพียงดินถ้าและจะเข้ามาก็เชิญนะครับของผมพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะได้เตรียมตัวเดินทางต่อเชิญแล้วครับพี่บุตรชายพี่บุตรชายครับขอรอสักครู่ครับ
เดี๋ยวดร.เพ็งดินก็คงเข้ามาครับอาจารย์เชิญครับดร.เพ็งดินครับกำลังติดต่อครับเพราะว่าผมเนี่ยมาอยู่อเมริกาเนี่ยมีที่ซุกหัวนอนเยอะแยะไปหมดครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคนไทยไม่ว่าอเมริกาหรือประเทศไหนนะครับก็คงไม่ทิ้งผมหรอกเพราะเท่าที่เราพูดคุยกันมาทุกคนอยากให้ไปอยู่ด้วยนะครับที่พูดคุยกันมาแต่ว่าผมยังติดภาระยังไปไม่ได้แต่ว่าคืนนี้จะเดินทางแล้วนะครับครับคืนนี้เดินทางแล้วครับพี่อุ๋ยไปก็คงไม่กี่วันเราได้เจอกันครับดร.พันดินครับครับสวัสดีครับหลวงตาแล้วก็พี่อุ๋ยครับแม่เดี๋ยวจะไปแกงกบเดี๋ยวจะไปแกงกบให้กินอีกหลวงตาครับตอนนี้กำลังทำแกงส้มสูตรหลวงตาอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยแกงเดือดปุดปุดนะถ้าหลวงตาได้ยินใกล้ๆหน่อยเนี่ยที่สูตรหลวงตาอุ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกว่าไอ้มันจะโอ้ยโปรแกรมหยุดได้ยินชัดนะได้ยินชัดครับเดี๋ยวดร.เบนดินาแก้ไขเดี๋ยวว่าเทคนิคบางอย่างก่อนครับไม่มีปัญหาหรอกหลวงตาตอนนี้ไม่มีปัญหานะหลวงตาก็เดี๋ยวไปนั่งเครื่องบินกลับบ้านเราที่อเมริกาแค่นั้นเองครับนะจะไปอยู่พักบ้านใครทั้งในแคลิฟอร์เนียในนิวยอร์กได้หมดนะครับอาจารย์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยทั้งนิวยอร์กทั้งชิคาโก้นะแคลิฟอร์เนียไปได้หมดทั้งทั้งเท็กซัสด้วยนะเท็กซัสด้วยเท็กซัสต้องระวังหน่อยครับเพราะมีไอ้สองผัวเมียปากหมาที่ด่าเราอยู่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรครับผมอยากจะไปเจออยากจะไปเจอจริงๆไงจริงๆก็อยากเจอตัวจริงๆด้วยมันคงไม่กล้าสู้หน้าเราหรอกครับมันเก่งแต่ในตามเว็บต่างๆนะเที่ยวไล่ด่าพวกเราครับไม่รู้ไปเอานิสัยจากใครมานะครับอาจารย์ก็นั่นแหละไม่เป็นไรแล้วครับก็คนเราจะด่ากันอะไรกันผมไม่ถือสาผมก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะนะอยากด่ากระดาษเพราะว่าถ้าด่าผมถ้ามันไม่เป็นความจริงคนฟังก็แยกแยะได้ท่านจะเสียเองนะอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่ได้นะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ขอให้ท่านได้เข้าใจตามนี้ด้วยนะผมไม่ได้ติดใจในประเด็นที่ท่านมากล่าวหาหรือว่ามาไม่ใช่มากล่าวหามาโจมตีว่าผมเป็นคนไม่มีความรู้นะผมเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าผมเนี่ยนะโฆษณาชวนเชื่ออะไรเนี่ยผมไม่ได้ติดใจนะแต่ที่ท่านมากัดผมเรื่องเดียวคือเอาเรื่องของการนะบอกว่านะส่งดร.อภิวันไปรักษาที่อเมริกาแล้วเป็นการดูถูกคนฟังดูถูกประชาชนอะไรต่างๆและก็พานไปถึงว่าผมหลอกลวงประชาชนอันนั้นเนี่ยนะมันมากเกินไปครับนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้ชี้แจงเหตุผลแล้วแต่เราชี้แจงในวันที่มันควรจะชี้แจงทำไมไม่ชี้แจงก่อนชี้แจงก่อนไม่ได้ครับนะวันนี้ชี้แจงได้แล้วเพราะทุกอย่างมันจบหมดแล้วท่านอภิวันเองพี่เปียเองก็ท่านได้จากเราไปแล้วทุกอย่างมันกำลังจะจบไปในวันนี้ครับขั้นตอนต่างๆผมได้รับครั้งล่าสุดนะครับแต่ครับครั้งล่าสุดเมื่อตอนออกอากาศอยู่นี้ก็คือจากฟิวเนอรอนนะครับว่าเป็นการดำเนินการอย่างมันสลับซับซ้อนเหลือเกินแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะทำได้เสร็จนะครับคงจะทำได้เสร็จนะเอาละครับท่านผู้ฟังนะเมื่อนะเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปเราก็คงจะได้มาคุยกันในเรื่องของพี่เปียนะที่ได้พูดคุยกับผมก่อนที่ท่านจะได้เสียชีวิตได้เล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังผมก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ขอให้ผ่านงานศพทั้งหมดไปก่อนนะฮะเรื่องที่เราจะทำกันต่อก็คือเรื่องการเตรียมพร้อมผมได้บอกไปแล้วนะฮะวันนี้เราเตรียมพร้อมเรามาพูดออกอากาศไม่ได้จริงๆครับนะทางอาจารย์สุรชัยนะและก็แม้กระทั่งนะหลายท่านนะคือผมบอกตรงๆนะครับว่าเราต้องยอมรับว่าในกระบวนการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนั้นผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะผมที่ตัวเล็กนิดเดียวครับผมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะนี่แหละครับผมเป็นส
่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มหลายก้อนเหลือเกินทั้งใต้ดินบนดินและมีทั้งฝ่ายบู้ฝ่ายบุญฝ่ายบู้ฝ่ายบุญเนี่ยและก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกครับทั่วโลกนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะทั่วโลกกระบวนการประชาธิปไตยมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการหลากหลายนะมันเป็นกระบวนการหลากหลายแล้วล่ะครับถ้าดร.เพ็งดินนะอยู่ก็เชิญเลยนะครับหลวงตาครับพี่บุษไซท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับจะขออนุญาตเสริมเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเรื่องบังเอิญว่าเรื่องที่มีคนเจิมตีหลวงตาผมเองเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงข่าวข้อมูลแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ชี้แจงสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้หลวงตาได้ขยายความพูดต่อในประเด็นเรื่องดร.พิวันจริงๆแล้วนี่นะครับผมคิดว่าพี่น้องที่อยู่ในวงการต่อสู้เนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าในเรื่องบางเรื่องนั้นนะครับการที่จะต้องปล่อยข่าวในลักษณะที่คือเราเล่นชั้นเชิงกันในเชิงข้อมูลข่าวสารในวันนี้แต่เราเนี่ยฐานะที่ต่อสู้กันมาพี่น้องคงจะเห็นได้ว่าหลวงตานั้นยืนอยู่บนเรื่องของความจริงเสมอนะครับเป็นความจริงซึ่งบางทีพูดแล้วบาดใจพี่น้องจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะนะครับก็มันบางเรื่องนะมันก็แทงใจเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่รักกันหรือว่าอยู่ความรู้สึกเอาใจช่วยกันหรือว่าหวังจากกันและกันในกรณีของดร.อภิวันเนี่ยในแง่มุมของการบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ประเทศที่เจริญแล้วนี่ผมเองได้พูดกับปากผมนะครับแล้วคืนนั้นเรียนให้ทราบเลยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยที่อเนกนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีส่วนช่วยกันร่วมในการสร้างข่าวตรงนี้แล้วก็พี่บุตรไซเองอาจจะเป็นคนที่นะครับเราปล่อยเงื่อนออกมานะครับให้พี่บุตรไซช่วยกระจายให้เพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือบางทีเราก็มีการปิดกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเจตนารมณ์นั้นนะครับเป็นไปเพื่อรักษาชีวิตของบุคคลสำคัญนะครับคืออย่างนี้ครับครับด็อกเตอร์ครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ก็ชี้แจงต่อผมจะฝากไว้นิดนึงนะครับวิธีการอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดูถูกประชาชนครับก็ต้องดูเจตนารมณ์ของการพูดการแสดงออกครับนะวิธีการอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายครับนะนี่ภาษาพระพุทธเจ้าคือการทำอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องพูดความจริงแต่เจตนารมณ์นั้นเป็นเจตนาดีเจตนาดีคือต้องการที่จะปกป้องนะพี่เปียและครอบครัวและคนที่จะต้องมาดูแลพี่เปียและก็ไม่ให้กระทบกระเทือนกับประเทศที่เราต้องมารักษาตัวนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ที่ดีที่เป็นคุณวิธีการนำเสนออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายครับ นะในสมัยพระพุทธเจ้าก็เคยใช้กุศโลบายนี่แหละครับในหลายครั้งหลายหนนะแต่ว่าเขาต้องการที่จับเรื่องนี้แล้วก็ด่าพานไปถึงเรื่องอื่นไปถึงเรื่องเป็นคอมมอนิสต์เรื่องอะไรต่อพี่อะไรอันนี้มันเห็นชัดครับและที่สำคัญที่สุดนะคือเชียร์ปูยิ่งลักษณ์และเชียร์เจ๊แดงมาตลอดและกลุ่มนี้ใครเป็นคนพาเข้ามาคนนี้ผมรู้หมดนะแต่ว่าผมจะไม่พูดพาดพิงถึงใครเอาเป็นให้รู้เพียงแต่ว่าเราต้องการให้ท่านผู้ฟังคนอื่นเนี่ยเข้าใจครับไม่ต้องไปแก้อะไรหรอกครับด็อกเตอร์แต่ให้ด็อกเตอร์เนี่ยนะพูดตามที่ด็อกเตอร์ต้องการแล้วกันแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้นะอย่าลืมนะผมจะไปแกงกบนะครับนี่สำคัญกว่าเพราะว่าผมเดินทางคืนนี้แล้วก็คงไม่กี่วันผมจะไปอีกที่นึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหาด็อกเตอร์และจะขออาศัยนะขออาศัยอยู่นะสักพักหนึ่งนะได้เลยครับก็ยินดีนะครับหลวงตาเพราะว่าเสื้อผ้าที่ยังอยู่ตรงนี้นะช่วงที่หลวงตาไปทุดงเนี่ยนะครับเราก็นะทราบข่าวกันอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เนี่ยนะอพาร์ตเมนต์ได้รับการต่อเติมนะครับก็น่าจะอยู่สบายขึ้นจากคราวก่อนนะครับหลวงตาครับขออนุญาตชี้แจงความจริงเรื่องเกี่ยวกับท่านดร.อภิวันครับครับท่านสั้นเลยก็คือว่าที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันในกลุ่มระดับสูงของพวกเราเนี่ยนะครับระดับที่รู้ข้อมูลนะครับแล้วก็ลักษณะที่ว่าเราห่วงใยกันว่าถ้าทหารรู้เรื่องตอนนั้นเนี่ยสภาพของท่านนี้ร่างกายกำลังแย่แล้วคนที่กำลังรักษาสภาพร่างกายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นที่เมืองไทยเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามตามบี้พวกเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่มีชื่อนะครับต่อต้านคสช.นะครับจัดเยียดคดีความมาได้ให้เราเห็นกันชัดเจนมากแล้วก็ดูเหมือนว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ต้นๆเลยเนี่ย
นอกจากแกนนำเสรีไทยทุกคนนะครับที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยท่านดร.อภิวันนั้นเป็นเป้าสำคัญอย่างยิ่งนะครับผมก็จริงๆไม่ได้เป็นคนอะไรยิ่งใหญ่ในวงลึกอะไรหรอกครับแต่ว่าก็จะมีพลายกระซิบแล้วก็มีแวดวงซึ่งท่านที่กรุณาไว้ใจก็แจ้งข่าวมาแล้วก็บังเอิญว่ามันก็มาถึงทางที่อเนกด้วยเราก็คุยกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อปกป้องท่านเนี่ยเราขอให้ช่วยกันบอกข่าวไปก่อนเถอะเพราะเวลานี้จำเป็นจะต้องให้ท่านเนี่ยรักษาตัวอย่างดีไม่เป็นอันตรายนะครับก็เมื่อพูดในดังนี้ก็มาพูดกันมาผมเองเมื่อได้รับคำร้องขอมาอย่างนี้นะครับผมก็ได้พูดในรายการแต่ผมจะพูดในประมาณว่าท่านจะไม่พูดว่าอเมริกานะครับเราก็จะไม่พูดว่าเป็นประเทศไหนแต่ผมพูดว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขามีระบบมีนะมีวัฒนธรรมในการปกป้องคนพลเมืองมีความเป็นนะอารยะมากกว่าประเทศไทยซึ่งจริงๆนะถ้าว่าไปแล้วก็คือเหมือนไม่ได้โกหกนะเพราะว่าจริงๆประเทศฟิลิปปินส์เขาก็ดีกว่าเราในหลายแง่จริงๆโดยเฉพาะการนะการปกป้องสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นไม่บอกว่าเป็นประเทศไทยประเทศอเมริกาหรือว่ายุโรปนะบอกว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วมีอารยธรรมแล้วก็ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมมีส่วนร่วมในการตรงนั้นด้วยเหมือนที่อาจารย์สุพงษ์ท่านว่าแหละครับไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ในการที่จะโกหกพี่น้องในลักษณะของนะครับในเชิงที่มีเจตนาร้ายอะไรได้เรียนสายคุยกับนักการเมืองอาวุโสท่านหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองครับท่านบอกว่าจริงๆก็ในศาสนาอิสลามเนี่ยบอกว่าการไม่พูดความจริงทั้งหมดหรือว่าการโกหกด้วยซ้ำเนี่ยนะครับในศาสนาอิสลามเขามีหลักประมาณ4ข้อนะครับว่าไม่เป็นไรพระเจ้าให้อภัย1นะครับโกหกเพื่อไม่ให้คนฆ่ากันนะที่จริงผมอาจจะจำผิดนะ2โกหกเพื่อไม่ให้คนในศาสนาอิสลามนั้นเพื่อให้คนในศาสนาอิสลามด้วยกันนั้นนะครับคนมุสลิมด้วยกันเนี่ยดีต่อกันนะครับ3นี่ท่านบอกว่าโกหกภรรยานะเพื่อให้ภรรยาสบายอกสบายใจอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะเท็จจริงแค่ไหนอันที่4นี่จำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงตาหัวเราะนะครับนี่ก็เอาเป็นว่าพี่น้องที่รับฟังหลวงตามาตลอดเรื่องสาระความจริงทั้งหมดในเชิงการเมืองนั้นกี่ปีที่เราฟังกันมานะครับนี่ทราบความจริงกันไปแล้วแล้วก็ผมเองก็ยืนอยู่ในจุดเดียวกันว่าเราไม่โกหกครับเราไม่โกหกเราไม่เข้าข้างใครไม่นะครับบิดเบือนหลักการอะไรแล้วก็จะพูดด้วยเจตนารมณ์ที่ดีกับประชาชนเป็นหัวใจหลักแล้วครั้งนี้ผมคิดว่าคนที่ว่าหลวงตาก็คงจะนะครับได้แต่ว่าแหละครับแล้วก็บางคนก็มีวาระอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อนะครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้ถึงเวลาที่ชี้แจงกันได้เราก็ชี้แจงกันแล้วผมก็มายืนยันครับว่านี่เป็นเรื่องเชิงกุศโลบายกันจริงๆที่พวกเราตั้งใจจะคุ้มครองบุคคลซึ่งนะครับมีคุณูปประโยชน์นะครับกับกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็ท่านอยู่ในจังหวะที่จำเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับพวกเราในฐานะที่ร่วมกระบวนการกันมาแล้วก็ได้รู้ได้เห็นนะครับสิ่งที่ท่านดร.พิวันนั้นท่านได้ทำให้กับกระบวนการเสื้อแดงและกระบวนการประชาธิปไตยในวันที่ท่านต้องการนั้นนะครับมากกว่าการโกหกถ้าจำเป็นนะครับอย่างที่ไม่ก็ผมไม่อยากใช้คำว่าโกหกละนะการใช้มากกว่าการใช้กุศโลบายอย่างที่เราใช้กันถ้าเป็นอะไรอย่างอื่นที่เราสามารถจะช่วยท่านได้เราก็คงจะเต็มใจที่จะช่วยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลวงตามีอะไรนะครับก็ตามสบายเลยแล้วก็เรื่องของการเดินทางทั้งหลายนั้นเดี๋ยวกำหนดการต่างๆชัดเจนเนี่ยที่อเมริกานะพี่น้องเราจำนวนโอ้ยถ้าหลวงตามาไม่ต้องห่วงครับจะไปทางไหนมีแต่คนต้อนรับทั้งนั้นนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็คิดถึงหลายคนก็ส่งเสียงมาดังนั้นก็เอาเป็นว่ามาแล้วเราจะเดินสายกันยังไงเดี๋ยวมีแผนการต่อแน่นอนแล้วก็คงจะเป็นความดีใจของพี่น้องเรานะครับที่หลวงตานะครับหลังจากที่ได้บินทบาทไปทั่วนะครับจารึกแสวงบุญไปทั่ววันนี้ก็จะกลับมาที่ฐานที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญหลวงตาต่อเลยนะครับก็การยุโรปก็คิดว่าจะไปนะครับก็ต้องนะขอเวลานิดหนึ่งครับพอดีผมตรงนี้เรื่องสุขภาพนะคือเรื่องสุขภาพตอนนี้ที่หนักก็คือเรื่องหลังกับหัวเข่าตอนนี้นะครับก็เรื่องสุขภาพก็หลังจากนี้ก็รักษาสุขภาพได้ต่อแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เมื่อกี้ดร.เพ็ญดินก็คงจะได้ฟังแล้วนะฮะในเรื่องการวิเคราะห์การเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะเรายังไว้วางใจอะไรไม่ได้ที่ภาพที่มันออกมาว่ามันสงบเงียบในประเทศไทยนะครับ
มันอาจจะไม่ใช่สงบเงียบแต่นะทะเลสงบเนี่ยเขาบอกให้ระวังนะให้ระวังเอาไว้เถอะนะอย่าไปไว้ใจเด็ดขาดการเมืองนะความสงบภายใต้นะอำนาจเผด็จการที่ทำให้มันสงบเนี่ยอันนี้ยิ่งอันตรายกว่าทะเลสงบอีกนะดร.เพียงดินครับนะประเด็นนี้เอาขึ้นไปเป็นหัวข้อแล้วไปเขียนบรรยายให้ผมทีเถอะนะเพราะว่าผมมันไม่มีเวลาไม่ค่อยถนัดในการเขียนและตอนนี้นั่งก็ไม่ค่อยได้นะครับหลวงตาครับนอกจากMP3 แล้วเดี๋ยวมี YouTube แล้วเนี่ยส่วนเรื่องประเด็นนะที่จะขยายความเดี๋ยวพี่น้องเราที่รับฟังเนี่ยนำไปขยายความให้แน่ๆที่จริงในกรณีของเรื่องกรมความความซึ่งมันไม่มันเป็นสัญลักษณ์ของว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้เนี่ยมีคนวิเคราะห์กันหลายเรื่องหลายแนวทางเดี๋ยวนะคิดว่าหลวงตาได้วิเคราะห์ไว้แล้วก็คงจะน่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าจะฝากนิดๆสั้นๆนาที2นาทีเนี่ยก็จะบอกพี่น้องไว้ว่านะครับสถานการณ์ข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่สามารถไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะไปทำอะไรได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในขบวนของเผด็จการเองซึ่งถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จำเป็นจะต้องระเบิดออกมาแล้วจริงๆก็มีเงื่อนไขเยอะแยะมากผมโชคดีมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการเมืองหลายท่านนะครับอดีตนักการเมืองบางทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและท่านที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็ได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะอย่างนี้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้มีหลายทางมากแล้วก็การช่วงชิงจังหวะกันในยุคเปลี่ยนราชการนั้นนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราคาดไม่ถึงขึ้นได้เสมอในฐานะที่พวกเราที่อยู่ข้างนอกนะครับการขยับบางครั้งก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากมายวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเราจำเป็นจะต้องมาปรับเนื้อปรับตัวปรับขบวนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจังหวะของประชาชนจริงๆไม่ได้อยู่วันนี้ครับไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้ดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่ภายในปีนี้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่ายิ่งเราเตรียมพร้อมกันเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือว่าพลังของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้พ้นจากภาวะที่เป็นเผด็จการวันนี้เนี่ยพี่น้องจะต้องรักษามันให้มั่นนะครับสิ่งที่มันปรากฏอยู่นั้นวันนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดว่าไม่ใช่สิ่งถูกต้องชอบธรรมนะครับตัวมันก็ทำลายมันให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งขบวนแล้วครับเละกันไปหมดแล้วมันยังจะกัดจะทำลายกันอีกซึ่งปรากฏการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนั้นผมคิดว่าหลวงตาได้ให้ข้อคิดเราที่สำคัญอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าไม่แน่นะครับอะไรที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยถ้าเราพร้อมถ้าพลังของเราพร้อมเนี่ยนะครับดีไม่ดีทหารนั่นนะครับในที่สุดก็อาจจะกลายมาเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างสันติหรือการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่วันนี้อยากให้พี่น้องเนี่ยคอยรับฟังการวิเคราะห์และชี้แนะจากปราชญ์ทางการเมืองที่เรายังเหลืออยู่ทางฝั่งเรานะครับหลวงตานะอาจารย์สุรชัยหรือแม้กระทั่งทางฝั่งเสรีไทยเนี่ยนะครับผมว่าระดับดร.สุนัยเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับผ่านภาษีผ่านการเมืองมาเยอะไม่งั้นเนี่ยนะครับจังหวะนี้คงไม่เอาตัวรอดออกมาได้นะครับผมหวังว่าทางเสรีไทยเองนะครับท่านจารุพงศ์ก็น่าจะมีนะครับประเด็นการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเท่าผมดูทามิ่งหลายอย่างเนี่ยน่าจะภายในเดือนนี้ที่ผมทำนายไว้ว่าจะมีปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะสำคัญของเสรีไทยพี่น้องก็จับหูจับตาอย่าเพิ่งเบื่อการเมืองซะก่อนนะครับนะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลข่าวสารก็ส่งกันต่อไปแล้วส่วนที่จะต้องรวมกลุ่มกันจับเนื้อจับตัวนะครับคุยกันไว้ว่าเราต้องการอะไรวันนี้มันแย่ขนาดไหนเราจะต้องอาจออกจากจุดนี้ให้ได้พ้นจากวงจรอุบัติให้ได้อันนี้ก็ต้องทำกันต่อไปนะครับจังหวะมันจะต้องมาถึงเวลาของพี่น้องประชาชนแน่นอนอย่านิ่งดูดายนะครับแล้วก็อย่าท้อแท้กับมันแล้วก็อย่าเกียจคร้านในการที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็รับฟังนะครับความเห็นจากบรรดาแกนนำทางความคิดของฝั่งพวกเราเพื่อที่เราจะได้ตามทันเหตุการณ์แล้วรู้ว่าจังหวะไหนถ้าเกิดมันเกิดเหตุสำคัญแล้วควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้มันปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดนะครับก็ขอบคุณหลวงตาครับจริงๆผมไม่ได้ฟังในช่วงต้นเพราะเดินทางเพิ่งมาถึงบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปฟังคลิปทั้งหมดแล้วก็จะช่วยเผยแพร่ทำหาอะไรประชาชนในรูป YouTube แล้วก็ถ้าขยายความเป็นเนื้อข้อความทาง Facebook ได้ก็จะนะขยายความส่งไปทางพี่น้องเราซึ่งเครือข่ายก็คงจะมีกันอยู่หลายหมื่นนะครับอยู่หลายกลุ่มอยู่แต่ละกลุ่มก็เป็นหมื่นขึ้นนะครับฝากช่วยเขียนบทความหน่อยนะพี่ด็อกเตอร์นะครับความสงบภายใต้อำนาจเผด็จการความสงบที่น่าสะพึงกลัวนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็จะสรุปความให้พี่น้องอีกต่อหนึ่งครับฮัลโหลครับ
ครับครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็สรุปความให้พี่น้องอีกต่อหนึ่งครับหลวงตาครับขอบคุณมากนะครับพี่บุตรไทยมีอะไรไหมครับเชิญนะก็คงไม่มีครับอาจารย์ครับก็ขออาจารย์เดินทางโดยปลอดภัยก็แล้วกันนะครับนะไปแวะที่อื่นไปเผยแพร่อะไรแล้วก็กลับมาบ้านเราครับตอนนี้ก็คือบ้านที่สองของเราเนี่ยครับในอเมริกาครับผมบ้านที่หนึ่งของเราในไทยให้พวกโจรมันปล้นยึดไปครองก่อนครับเดี๋ยวเราไปทวงคืนเอาที่หลังครับไม่ต้องห่วงครับครับโอเคครับงั้นเราต้องลาพร้อมกันพร้อมกันเลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไทยดอกเตอร์ครับท่านผู้ฟังครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องคนฟังนะครับที่ทุกคนมีน้ำใจไม่ตีต่อกลุ่มของพวกเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชูพงษ์วูดไซด์นิวยอร์กดร.เพียงดินนะและพี่อเนกซานฟานตลอดจนคนในกลุ่มของเสรีไทยทุกคนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจครับที่มีความปรารถนาดีต่อพวกเราทุกท่านครับเราจะไม่ลืมพวกท่านเลยนะครับแล้วเราจะต่อสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับสวัสดีครับไอ้เงาปีศาจที่แผ่ไฟสามมันนาดูคนหมอบคลานไอ้เงาดำมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือกอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาทรายปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดมีเด็กจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดตั้งไว